สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนพักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8หรือกำลังรับชมผ่านไลฟ์สดนะฮะทาง YouTube ทางช่อง Thai Fight Official เข้าสู่ Beat Active ใบเจกบุรีและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริง Make some noiseท่านผู้ชมครับทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาตินะครับหรือไทยไฟท์ International Boxing Association ซึ่งเป็นผู้รับรองการแข่งขันไทยไฟท์ลีกครับต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดนะครับซึ่งทางสมาคมจะสร้างสรรค์ผลงานด้วยคู่มวยมันๆดูสนุกเร้าใจเพื่อเป็นการตอบแทนแฟนคลับไทยไฟท์ลีกทุกท่านครับและปีนี้ทางสมาคมยังคงเปิดโอกาสให้กับนักมวยรุ่นใหม่นะครับที่มีสไตล์การชกที่บู๊ดุดันถ้าคุณแน่จริงเจ๋งจริงนะครับเราจะเอาคุณขึ้นชกบนเวทีไทยไฟท์แล้วคุณก็จะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์มวยไทยคนใหม่ครับผมแต่วันนี้ครับเราพร้อมเสิร์ฟความมันให้คุณด้วยคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายครับในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมนักชกชาวอิหร่านปะทะนักชกชาวเมียนมาครับสำหรับนักชกMuay White Corner. He's from Kamyaran, Iran. Please welcome Kabu Heng Kamyaran, Nima Sachami. เอาละครับและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from Pa An Myanmar Please welcome ขุนศึกเมืองพะอันฮาลาวินสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่21มกราคม2566อยู่กับผมกุชัยสายตรงพระกินาราโชติรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับทั้งทางหน้าจอช่อง8กดหมายเลข27รวมไปถึงในแพลตฟอร์มออนไลน์ไทยไฟท์ออฟฟิเชียลครับวันนี้7คู่เต็มอิ่มเหมือนเดิมนะครับไทยไฟท์ลีกเราก็เดินทางมาถึงวีคที่26ครับคู่แรกเปิดหัวมาก็แบบนี้ก่อนเลยครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้ไฮไลท์นะครับที่อยากให้จับตามองเลยคือไทยไฟท์ลีก69กิโลกรัมมี2นักชกกุ้ยช่ายยังไม่มีแต้มเลยวันนี้เขาต้องชนะน็อกสถานเดียวถ้าต้องชนะน็อกสถานเดียวแสดงว่าก็ต้องโชว์ฟอร์มดูเดือดนะก็เดี๋ยวติดตามได้นะครับในคู่ที่6แล้วก็คู่ที่7นะครับขณะที่คู่อื่นเนี่ยต้องบอกว่าน่าดูทุกคู่เหมือนเดิมครับมาประเดิมคู่แรกด้วยศึกปะทะกันครับของ2ยอดนักชกชาวต่างชาตินะครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวกันก่อนครับนี่คือนักมวยวัย28ปีจากประเทศอิหร่านครับสูง175ซมครับต่อยมาทั้งสิ้น30ครั้งชนะ21แพ้8เสมอ1นี่คือคาบูแห่งคำยารันนะครับนีมาซาชามีคาบูจากอิหร่านครับเจอรายนี้หน่อยครับจากเมียนมาครับ32ปีครับเรื่องของประสบการณ์ที่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ69กิโลกรัมชกมา65ครั้งครับชนะ40แพ้15และก็เสมอ10ครั้งขุนศึกเมืองพะอันฮัลลวินโอ้นี่32ปีแล้วนะครับกับ28โอ้ดูทางด้านฮัลลวินเนี่ยเสมอ10ครั้งนี่ก็น่าจะผ่านการชกในรูปแบบของเรดเวย์มาอย่างโชคโชนเลยครับเพราะว่ากติกาเรดเวย์เนี่ยถ้าเสมอกันก็จะถ้าครบยกนะครับก็จะเสมอกันคราวนี้นี่มาต่อยกันในรูปแบบมวยไทยคาดเชื่อครับแม่ผลถอดมงคลนี่ไรออนเดอะฮักนะครับเป่าไปสักทีนึงก่อนแล้วทำไมเป่าแรงจังครับ
โอ้เป่าซะตกใจเลยอันนี้ไม่ได้แกล้งกันเนาะเป็นคาถานะครับคาถาที่ค่อนข้างจะรุนแรงไปหน่อยนี่ฮะก็ไรออนเดอะฮักนะครับก็ติดตามฟอร์มของเขากันได้นะครับในไทยไฟท์อุทยานราชพักครับในวันที่4กุมภาพันธ์สำหรับมวยคู่เปิดรายการของเรานะครับได้กรรมการภูเก็ตพรามพยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอุบลกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการบุญอ่อนเพ่งบึกครับเอาละครับมาติดตามคู่แรกกันครับเมียนมาหรือว่าอิหร่านเอาละครับใส่กันเลยเปิดมาก็ใส่นะครับแม่นี่วิญญาณเดฮักเข้าสิงหรือเปล่าครับทางด้านฮาโลวีนเอาครับตอนนี้สาวกันยับสาวกันแล้วเอาละครับแม่ใครดีใครอยู่เอาครับแต่มัดขวาไปทีนึงโอ้รัวแหลกเลยครับตอนนี้ใจเย็นๆพ่อหนุ่มกุ้ยช่ายภาคไม่ทันค่อยๆต่อยค่อยๆต่อยเราสองคนก็หายไปนะซะด้วยนี่เอาโอ้โหรูปร่างที่ขาวครับน้ำอึดน้ำทมอยู่ที่มุมดำครับใหม่แล้วใส่กันแบบนี้ครับโอ้ยรังเกียจยกที่2ยกที่3หรือเปล่าเนาะอ้าวเสียบไม่เสียบจับมาก่อนครับผลักออกไปโอ้ยแหมไม่โดนแต่ก็เสียวโอ้โหดูนีม่านี่กัดฟันตัวเองแน่นเลยนะครับโอ้โหมาครับจามสอบไปทีนึงครับนีม่าฮาโลวินนี่เปิดมานี่ดุดันเหลือเกินเอ้าเจอเข่าเข้าไปบวกหมัดอีกแล้วครับต่างคนต่างสาว65กิโลกรัมเดี๋ยวมีนอนใครโดนใครครับใครโดนใครครับช่วยกันดูหน่อยครับโอ้ยการเดินทางของหมัดมาไม่ยั้งทั้งคู่ของใครจะโดนก่อนสอบสับไม่โดนอ้าวหมัดมาแล้วลวงจุดเนี่ยชกคืนเหมือนกันครับเอาหมัดซ้ายหมัดขวาเอาหลุดบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างเอาโอ้ยหมัดขวาตรงโดนครับสายแม่นๆครับเริ่มที่จะมาเหมือนกันครับฮาโลวินโดนลำตัวเอาละครับนีม่าชักจะอาการไม่ดีครับเจอศอกแหวกเข้าไปอีกต่อยหมัดซ้ายมีครับแม่ดูครับโอ้จังหวะเดินเนี่ยดุดันเหลือเกินครับนักมวยจากเมียนมา1 2 3เข้าลำตัวเหลือแรงว่ายกที่2บ้างครับแต่เรา2คนน่าจะหมดแรงแล้วเอาต่อยไม่ต่อยเตะไม่เตะเอาขวาเตะมาครับพับในอีกแล้วหมัดมาสอกคืนหมัดซ้ายต่อยลำตัวแหมยกแข้งยกเข่าได้ก็ยกขึ้นมาก่อนแล้วครับแหมก็พยายามใช้ความหลากหลายโอ้โดนหมัดเหมือนกันนะครับก็หมัดขวาแต่ใจดีครับฮาโลวินเดินสาวต่ออัดลำตัวโอ้ดูครับพยายามที่จะเน้นที่ช่วงล่างของนักมวยอีหร่านนะครับอยู่ไม่อยู่ครับชักจะมีเอียงมีเป๋เหมือนกันอ่ะหมัดขวาอ่ะมีหมัดโต้มาครับโอ้ตอนนี้ใครดีใครอยู่เมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีเขามองหน้ากันนิดนึงไงสงสัยจะโกรธกันนะฮะเอาต่อยหมัดซ้ายต่อยเข้าไปหมัดขวาสอยดาวหมัดซ้ายต่อยลำตัวเจอแข้งเตะโอ้ยอาจารย์ท่านจะเคาะตั้งนานแล้วไม่ไหวแล้วครับพักกินน้ำแป๊บเดียวผ่านยกแรกมาแบบหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับจังหวะปล่อยหมัดของฮาโลวินจากเมียนมาครับนี่เข่าครับนีมาซาชามีครับนักชกจากอิหร่านดูครับจังหวะแลกหมัดกันนี่ต้องบอกว่าโอ้โหดูเดือดมากเลยครับเปิดมาระฆังดังนี่ใส่กันยับเลยต่างคนต่างสาวครับดูครับนี่ครับฮุบขวามีซ้ายคืนมานะครับของนีมาพยายามเน้นลำตัวครับฮาโลวินโอ้โหดูครับแม่โดนเข้าขมับเต็มๆนี่ยังอยู่ได้ครับนี่ครับเปรี้ยงนี่ครับจังหวะแลกกันครับซ้ายครับเข้าลำตัวแล้วดูครับโอ้โหยกแรกนี่ผ่านพ้นไปแบบเหลือเชื่อครับแฟนมวยเนี่ยเร่าร้อนกันขึ้นมาแล้วนะครับ
ก็เชื่อว่าแฟนมวยทางหน้าจอช่อง8นี่ก็คงจะอยากจะดูครับว่าจะจบแบบไหนเชื่อว่าเปิดหัวคู่แรกครับถูกอกถูกใจครับไทยไฟท์ลีกวีกเอเย่16เอารัวหมัดกันมาอีกแล้วจับก่อนครับแทงไปมีแทงโอ้โหใครจะอยู่ก็อยู่ไปแต่ว่าตรงนี้ร่วงดีกว่าโดนเต็มคางเลยครับมีมาเจอหมัดเข้าไปครับหล่นไปแล้ว1นับกรรมการภูกิจครับก็ค่อยๆนับก่อนตั้งสติขึ้นมาครับมีมาโอ้โหมีเลือดด้วยนะครับโอ้ตาแตกครับแหมดูเปลือกตาครับฉีกเลยครับเจอหมัดเข้าไปมันเหมือนกับว่าทั้งหมัดทั้งศอกครับกุ้ยช่ายเฉือนแล้วก็ทางไปเลยครับอันตรายตรงหน้าเปลือกตาครับคุณหมอกินศักดิ์บุพพาชาติครับเจ้าของถุงมือสีชมพูกับทองเส้นใหญ่ครับบอกว่าพอดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยโอ้โหนี่ครับก็เป็นชัยชนะของฮาลาวินครับนักชกจากเมียนมาหมัดคมดีเหลือเกินครับต่อยเข้าไปนี่เฉือนเปลือกตาครับแล้วแกแม่นนะไปโฟกัสที่เปลือกตาพอดีเลยครับเออแล้วตรงนั้นจุดอันตรายกับจบยก2นะครับคู่แรกของเราครับเดี๋ยวจะดูจังหวะศอกนะครับตอนนี้หมัดรัวมาก่อนครับมีต่อยมาต่อยคืนจิ้มลำตัวไปครับฮาลาวินอู้ยโดนเหมือนกันนะครับแหมนวดมาเต็มขมับเลยครับแล้วจังหวะนี้ก็หมัดนี่ครับเฉียวกันไปเจ้าโอ้ยแหมเฮ้ยไปที่นั่นแหละสันจมูกอะครับพอจับได้จังหวะนี้หรือเปล่าครับผลักไปก่อนครับผลักไปก่อนครับโอ้โหนี่ครับศอกนี่แหละครับแต่ว่าเลือดที่เปลือกตาน่าจะจังหวะก่อนหน้านั้นแล้วครับมาโดนศอกนะครับเผด็จศึกเข้าไปครับโอ้จังหวะเด้งเชือกขึ้นมาพอดีครับศอกขวาของฮาลาวินนี่ก็ซัดเข้าไปที่ปลายคางเดี๋ยวดูอีกมุมครับมุมนี้นี่ชัดครับเนี่ยเด้งเชือกมาก่อนครับแล้วก็เปรี้ยงนี่ครับโอ้โหฟันก็อ๋อเด็ดโดนศีรษะด้วยนะครับจังหวะที่หล่นไปนี่มีศีรษะกระแทกกันด้วยครับไม่ไหวจริงๆครับทางด้านนีมาใส่ชนะอย่างสวยงามครับของคนนี้ครับฮาลาวินและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ฮาลาฟรอมเมียนมาเอาครับก็เป็นนักมวยจากเมียนมานะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมคู่ต่อไปกันท่านผู้มีเกียรติครับในปีนี้นะครับเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ครับเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติครับมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการจัดการแข่งขันไทยไฟคาดเชือกครับเพื่อต้องการสืบสานการชกมวยคาดเชือกซึ่งเป็นการเล่นกีฬาพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยารวมถึงต้องการรักษาการคาดเชือกพันหมัดซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันชันฉลาดของบรรพชนครับที่นำเอาผ้าดิบมาพันเหนี่ยวรั้งเข้าที่ร่องนิ้วและคาดกลับมาพันที่ข้อมือฝ่ามือสลับไปมาจนถึงสันหมัดเพื่อป้องกันการเคล็ดขัดซนของนิ้วมือและข้อมือครับซึ่งมีความแตกต่างจากกีฬาการยืนต่อสู้ของชาติอื่นๆและต้องการต่อยอดมวยคาดเชือกมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกครับเพราะมวยคาดเชือกคืออัตลักษณ์ของคนไทยครับคาดเชือก is the wisdom of our predecessor that prevent the injury of finger and wrist by wrapping and crossing the calio to the finger groove wrist palm until the reach of the fist to celebrate the auspicious occasion of Majesty the King 6th cycle birthday anniversary 28 July 2024 Thai Fight International Boxing Association we remain the earnesty to publicize kat chuek or rope bound boxing Thai heritage culture to the world เรามาลุยกันต่อครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์เขาชอบประเคนแข้งมาตั้งแต่เกิดครับ He's from Aracaju, Brazil
please welcome จอมเดือดอาราคาจูไบรอันมูร์และสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาคือยอดมวยผู้แพรวๆไปด้วยอาวุธมวยครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี Please welcome ขุนพลลุ่มแม่กลองยอดขุนศึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึ้งกลับเข้าสู่บรรยากาศความมันกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่2ของรายการในศึกซุปเปอร์ไฟท์คาดชื่อพิกัด59กิโลกรัมโดยมีกรรมการสมชายกะโฮทองเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการบุญอ่อนเพ็ญวึกเอาละครับเดี๋ยวดูคู่นี้นะครับเป็นการปะทะกันของนักชกไทยปะทะกับนักมวยบราซิลครับแล้วไทยของเรานี่ไม่ธรรมดานะคนนี้แชมเปี้ยนนี่ต้องบอกว่าเต็มเลยครับเราไปถึงยังมีดีกรีในเรื่องของการไหว้ครูที่สวยงามด้วยนะครับอย่างที่โค้ชจิ๊บเรียนไปครับรายการไทยไฟท์ลีกของเรานี่อนุรักษ์ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโดยเฉพาะมวยคาดเชือกนะครับนี่เป็นผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับมิสเตอร์เควินอมริตแล้วก็มิสเตอร์อารันสิริสัมพันธ์สามารถติดตามไทยไฟท์ลีกครับเป็นภาษาอังกฤษได้ครับทางเพจ Facebook ของไทยไฟท์คิงออฟมวยไทยแล้วก็ทาง YouTube ของไทยไฟท์คิงออฟมวยไทยครับก็ติดตามมาได้นะครับสำหรับไทยไฟท์ลีกครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับถือโอกาสนี้นะครับขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคลิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับคู่แรกผ่านพ้นไปครับโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันครับไทยไฟท์ลีกวีคที่26ซัดกันน็อกแล้วก็ถึงเลือดมีเปลือกตานี่แตกไปเลยนะครับจบยก2นะครับคู่แรกเดี๋ยวคู่นี้มาดูครับคู่นี้เนี่ยก็ถือว่ายอดขุนศึกเนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักแชมป์หลายเส้นนะครับแล้วก็ชกมวยมาเรื่องของชื่อเสียงบารมีมวยประสบการณ์เนี่ยไม่ธรรมดาครับแต่ต้องมาเจอกับนักมวยบราซิลที่ใหญ่กว่าก็ต้องบอกว่าได้ในเรื่องของความสดความใหญ่ก็ว่าได้ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ไปเช็คเรื่องของกระจับนะครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยครับสำหรับทางด้านไบรอันมูล่าคนนี้ครับนักชกจากบราซิลครับมาจากเมืองอาราคาจูครับที่ประเทศบราซิลปัจจุบันอายุเพียง22ปีเท่านั้นเองนะครับส่วนสูงเนี่ย168ซมชกมา28ครั้งชนะ20แพ้8ไบรอันมูล่าครับจอมเดือดแห่งอาราคาจูมุมดำรายนี้นี่สุดยอดนักมวยไทยอีก1ท่านนะครับอายุ28ปีครับ59กิโลกรัมสูง165ครับชกมา200กว่าครั้งนะครับชนะ170แพ้40เสมอ5ครั้งครับจากเมืองโอ่งราชบุรีนะครับขุนพลลุ่มแม่กลองครับยอดขุนศึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับแชมป์หลายเส้นเลยครับรายนี้ครับนี่ครับ28กับ22ปีนะครับส่วนสูงเนี่ยเป็นไบอันที่สูงใหญ่กว่าแต่ว่าประสบการณ์ครับโอ้โหระดับ200กว่าไฟครับทางด้านยอดขุนศึกอดีตแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับอดีตแชมป์ราชดำเนินในรุ่น122ปอนด์และที่สำคัญครับได้รางวัลไหว้ครูสวยงามของเวทีมวยราชดำเนินครับ2สมัยด้วยกันครับปี60แล้วก็ปี61เนี่ยเดี๋ยวดูลีลาการไหว้ครูของเขากันนะครับแล้วก็รางวัลไหว้ครูสวยงามด้วยครับของวันมวยไทยครับครั้งที่6แล้วก็ครั้งที่7แล้วก็ที่เวทีมวยรุมินีนี่ก็เคยได้รางวัลไหว้ครูสวยงามเหมือนกันครับในปี2562วันนี้ผู้ที่นำทีมมาครับนำทีมยอดขุนศึกนำทีมมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญ
สุขแสวงครับหรือว่าอดีตนักมวยดังเลยครับมีแชมป์หลายเส้นเหมือนกันครับสำราญเดชสอด่านชัยผู้ที่ได้ดิบได้ดีจากมวยไทยครับแล้วก็แจ้งนิดนึงนะครับน้องๆที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพหรืออะไรก็ดีครับทั่วประเทศเลยครับชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยได้นะปริญญาในค่ายมวยครับถ้าอยากจะเรียนอยากจะศึกษาหาความรู้โดยไม่ต้องไปมหาวิทยาลัยครับอยู่ค่ายมวยซ้อมมวยไปด้วยเรียนออนไลน์ไปด้วยจบปริญญาได้นะกุ้ยช่ายไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทนะครับติดต่อไปได้เลยที่แฟนเพจ Facebook อ่ะครับมหาวิทยาลัยมอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับติดต่อไปได้เลยนะครับบอกว่าได้ยินมาจากไทยไฟก็ได้เอาละครับแม่ลีลาการไหว้ครูของยอดขุนศึกครับทำเอานักมวยบราซิลเนี่ยตกใจเหมือนกันครับเมื่อสักครู่เรียกได้ว่าเป็นการตัดไม้ข่มน้ำไปก่อนนะครับเอาครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยของเราเนี่ยได้ความเก๋าได้ในเรื่องของประสบการณ์นะครับโอ้แต่ดูรูปร่างเขาได้เวทได้รูปร่างนะเวทนี่เวทเขาเราต้องปล่อยเวทขึ้นมาเดี๋ยวดูครับปะทะไปแล้วเนี่ยเสียสีไปแล้วจะเสียแรงหรือจะเสียเปรียบเรื่องของแรงปะทะหรือเปล่าแต่ความเป็นมวยเราดีกว่าเท่ากับว่าคู่นี้หักลบกลบหนี้กันแล้วนี่ก็มีดีคนละอย่างนะเราได้กระดูกเขาได้เรื่องของเวทแล้วก็รูปร่างแล้วก็ในเรื่องของการไม่ง่ายแน่นอนล่ะคุณชายชกแบบคาดเชือกนี่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับถึงเสี้ยววินาทีเท่านั้นแหมคู่เมื่อสักครู่นี้ก็ใส่กันมาแล้วครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับน่าจะมันยิ่งกว่าแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับคู่ที่6แล้วก็คู่ที่7ในรายการครับมวยรอบไทยไฟลีกในพิกัด69กิโลกรัมในสาย B นัด2นะครับสิงขาวเพชรตะวันยังมีชนะชัยด้วยครับชอชนะมวยไทยปะทะกับเม็ดนิยมก็เดี๋ยวมาติดตามความเดือดกันเพชรตะวันกับเพชรนิยมยังไม่มีแต้มกุยชายถ้าจะให้ดีเลยนะต้องชนะน็อกใช่อ้าวเดี๋ยวดูครับ6กับ7นะครับมาดูคู่นี้กันก่อนคู่ที่2ครับมาดูบราซิลไม่กลัวครับไบรอันดูรูปร่างเขาเล่นก็น่าจะเป็นอุปสรรคให้กับยอดขุนศึกพอสมควรนะครับยอดขุนศึกนี่ตอนต่อย5ยกถือว่าก็จอมแกร่งครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นก็ถือว่าหาตัวจับยากเลยครับใน5ยกครับแต่ว่าวันนี้มาเจอต่างชาติมวยจากบราซิลที่ใหญ่กว่าครับเดี๋ยวดูครับตำราแจ็คผู้ฆ่ายักษ์งัดออกมาใช้หรือเปล่าครับเราก็ไม่กล้าผีผาเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่ได้แบบว่าบูมบามเข้าหาเราครับหีบไว้ก่อนครับละเอียดละเอียดค่อยๆเก็บค่อยๆกินกันไปเรื่อยๆแหละครับอ้าวแต่กรรมการบอกว่ายังไงเปิดมานี่ต้องใส่ครับอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์เอาครับหลังๆนี่ยอดขุนศึกก็ใช้บริการมวยต่างชาติเหมือนกันนะครับก็ไปต่อยตามรายการต่างๆตามต่างจังหวัดครับนี่ครับเอาครับหมัดซ้ายเริ่มจะขยับออกครับใช้ความเร็วดูบราซิลก็เป็นเลยนะครับไรอันมูล่าไม่ง่ายครับกระดูกเราดีกว่าก็จริงแต่ไม่ง่ายครับอ้าวหมัดซ้ายครับคอยดักเอาไว้ยอดขุนศึกไบรอันเตะจ่อล่างมาครับก็เป็นฝ่ายให้ทางด้านยอดขุนศึกครับเดินเข้ามาบ้างครับไบรอันเขาเองก็ไม่ประมาทนะครับมีเตะตัดล่างไปทีนึงเอาครับยอดขุนศึกเริ่มจะใช้ความเร็วครับกดดันไบรอันเข้าไปนี่ครับแหมกล้าๆครูเนี่ยโดนนะครับโดนนะครับเอาครับเตะจ่อล่างเข้าไปโอ้ดูดันดีนะครับวันนี้ทางด้านยอดขุนศึกและเป็นการกระจายความเจ็บปวดด้วยนะครับมีต่อยหน้าต่อยท้องมีเตะจ่อล่างครับแล้วก็มีการยืดหยุ่นเกมด้วยการถีบไว้ก่อนครับเอาในต่อในครับแหมเล็กกว่าโหนเลยผู้ชายนี่ครับไม่ใช่อุปสรรคครับในเรื่องของรูปร่างมีวิธีการต่อยครับมวยประสบการณ์ระดับนี้ขยับกดดันต่อเนื่องครับแหมไบรอันนี่ดูจะเชื่องช้าไปนิดนึงครับยังไม่มีอาวุธเด็ดที่เราพอจะเห็นจากเขานะครับบรานมูราโอ้ถ้ายืนคุยกับเรานี่น่าจะเหนื่อยครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่เดินเกมกดดันเราครับทำให้ยอดขุนศึกได้ชกในเกมของตัวเองครับถีบแล้วจับมาได้สับคืนเลยแลบลิ้นให้นิดนึงหมัดขวาลามตัวมาครับเตะขวาจ่อล่างโดนหมัด1 2มาครับนี่ครับเราเห็นหมัดเขาก็ต้องใส่หมวกกันน็อกสวมแน่นๆเหมือนกันหมดยกแรกครับWe'll be right back.
าพช้ากันครับในยกที่ผ่านมายอดขุนศึกกับไบรอันมูล่านะครับจังหวะเหวี่ยงซ้ายครับของยอดขุนศึกขยับเดินเข้ามาครับไบรอันมีหมัดแล้วดูครับแม่ยังดีว่าก้มหลบไว้ทันนะครับไบรอันก็พยายามที่จะหาจังหวะครับยอดขุนศึกนี่ครับเจาะล่างไปทีครับดูอยู่ครับว่านักมวยบราซิลนี่มีจุดอ่อนตรงไหนนี่ครับโดนของเขาเหมือนกันนะครับยอดขุนศึกเนี่ยโดนซ้ายครับเมื่อสักครู่สรุปว่าเขามีจุดอ่อนตรงไหนครับยังไม่มีน่าจะแกร่งทั่วไปแข็งเหลือเกินครับโดนต่อยท้องมาแกก็ไม่สะดุ้งก็เห็นช่วงปลายยกนี่มีหมัดโต้ออกมานะครับไบรอันมูล่าเนี่ยน่ากลัวเลยครับครับเดี๋ยวดูว่ายกนี้นี่ทีมงานพี่เลี้ยงเนี่ยสั่งแบบไหนครับให้เดินหรือเปล่าครับติดตามกันมาปะทะกันต่อครับทีต่อทีเดี๋ยวดูครับต่อยท้องมายอดขุนศึกขวากระแทกแล้วนี่ครับมีเจาะล่างเขาก็สวนด้วยหมัดขึ้นมาเลยนะครับพยายามอาศัยแบบว่าเกลือจิ้มเกลือครับยกขึ้นมาเสียบเลยครับเข่าของไบรอันยอดขุนศึกเล็งไบรอันก็เล็งหมัดไม่โดนแต่ขวาเจาะล่างไปก็ยังเป็นยอดขุนศึกที่เป็นฝ่ายเดินกดดันเข้าหาครับโอ้แม่หน้าไปทีนึงครับใช้ความยาวดูครับเขาเป็นฝ่ายขยับเดินบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าหมัดนี่ครับแม่เข้าหน้าเหมือนกันครับหมัดขวาตัวใหญ่ในรูปร่างก่อนเลยไม่ใช่เกมไม่ใช่งานง่ายของยอดขุนศึกแน่นอนครับไฟนี้ขยับหาจังหวะอยู่ใครพลาดก่อนนี่หล่นเลยนะครับดูการออกหมัดเอายอดขุนศึกขวาไปทีนึงมาบาทาลูกพักถีบหน้ายอดขุนศึกครับลูกคมหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับชักจะมีน้ำโหต่อยหมัดขึ้นไปเหมือนกันเลยครับยอดขุนศึกแข้งซ้ายครับไบรอันยอดขุนศึกเตะซ้ายหน้าไม่ธรรมดาเลยนะครับบราซิลรายนี้นะครับถือว่าอันตรายเลยครับซ้ายต่อยลำตัวมาเราขยับเข้าไปต่อยลำตัวคืนครับจังหวะคลอสไปครับจดจ้องๆแข้งซ้ายคืนไม่คืนเตะขวาเจาะล่างคือเจอแข้งซ้ายของเค้าโต้เตะซ้ายครับยอดขุนศึกไบอันเตะขวายอดขุนศึกเจาะล่างยังไม่เห็นไบอันเนี่ยเร่งเกมแบบเต็มๆนะฮะก็ยังต่อยตามจังหวะแบบนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสให้ยอดขุนศึกได้โจมตีเอาละครับแม่เค้าโต้มาด้วยหมัดวงในนี่เน้นรวบล่างเลยครับไม่ต้องตีกันนานขยับเดินเข้ามาครับยอดขุนศึกยังไม่มีจังหวะมอออกอาวุธนะครับยังหาอยู่แม่หลบโยกสวยงามเป็นมวยฝีมือสายตาดีอยู่แล้วครับยอดขุนศึกเอาแข้งซ้ายแม่วันนี้นี่ไบรอันมูล่ามาแบบฝีมือครับไม่มั่วไม่ออกมั่วครับสายหน้าได้ทีนึงก็พยายามละเอียดทั้งคู่แล้วครับไม่ผีไม่พรามครับถ้าพลาดนี่แม่เดี๋ยวล่วงโรยหลุดหล่นได้ครับอยู่กันใกล้ๆครับมุมนี้กล้องจับมาใหญ่กว่าชัดเลยครับยอดขุนศึกขยับเข้าไปหาช่องโอ้ยถ้าไม่มีข้างล่างแล้วก็เมื่อกี้ขาเขาขึ้นก้านคอเหมือนกันนะหมดยกที่2ครับยกนะครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับดูภาพช้าในยกที่2นี่ครับจังหวะสับล่างของยอดขุนศึกนะครับก็พยายามหาจังหวะออกอาวุธนะครับแต่ว่าไบอันนี่ได้ใหญ่สูงยาวแต่ว่าก็ป้องกันตัวดีครับก็มีโต้เป็นระยะนะครับจังหวะนี่ครับซ้ายขวาแม่ไม่โดนครับหมายว่าหมัดเนี่ยจะลอดกาดเข้าไปแล้วหมัดนี้ก็ยังไม่ถึงครับซ้ายได้ครับ
ของไบอันมูราแล้วดูครับเล็งที่เตะก้านคอเลยนะครับยังดีว่าถอนล่าถอนโคนไปได้ก่อนเจ้าของฉายาเดอะฮักครับ4กุมภาพันธ์นี้ครับเดี๋ยวไปเจอเขากันได้ที่อุทยานราชพักครับไทไฟประเดิมศักราชใหม่ด้วยความมันครับไทไฟอุทยานราชพักเอาครับกลับมาตามกันต่อในยกที่3ยกนี้นี่ดูว่าทีมงานจะสั่งให้ไบรอันเนี่ยเดินหรือเปล่าอ่ะยังมาฝีมืออยู่นะครับหมัด1 2มาเสียบเลยครับเราเตะคืนเข้มข้นแล้วครับเข้มข้นแล้วครับโอ้โยนกระโจนเข้าใส่เลยครับเข่าของไบรอันแต่โดนไม่เต็มนะครับนี่ครับเจอความเขาความเก๋าครับยอดขุนศึกกระชากเอาเลยที่มุมขาวเนี่ยสั่งให้เดินแล้วครับบรรดาเพื่อนๆนักมวยจากบราซิลครับวันนี้ก็มาเชียร์ไบรอันมูรากันเยอะเดี๋ยวดูว่าจะเดินได้ดีขนาดไหนครับถ้าเป็นเกมบุกเนี่ยขยับเข้ามานี่รอโต้อยู่นะครับยอดขุนศึกแล้วดูวงในนี่เกาะเลยครับโหนไว้เลยครับใหญ่ๆนี่ก็ตัวเท่ากันได้แข่งมาครับหลุดไปครับยอดขุนศึกก็รอตั้งรับแล้วนะครับใช้สายตาใช้จังหวะครับทีมมาเตะคืนมันมีเลือดหรือเปล่าครับยอดขุนศึกครับที่บริเวณริมฝีปากครับได้เลือดไปแล้วครับขยับเข้าหาบ้างครับมีทั้งรุกมีทั้งรับครับทีไปก่อนไบรอันทีไปอีกทีนึงเอายอดขุนศึกเตะขวาครับไบอันพยายามต่อยมายอดขุนศึกก็เนี่ยโต้ด้วยหมัดมาอีกแล้วโอ้ยแหมหมัดเข้ามาแต่ละทีนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับมาแบบ1 2 3อ่ะครับยอดขุนศึกก็พยายามจะเก็บจังหวะ2ของไบอันอยู่มาดูไบอันนี่ยังเดินไม่เต็มเท้าเท่าไหร่นะครับเหมือนจะตัดสินใจไม่เด็ดขาดจะเอายังไงดีจริงๆเนี่ยอาวุธดีนะครับการต่อยหมัดเนี่ยค่อนข้างอันตรายทีเดียวเอาละครับแม่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาเนี่ยฮะหมัด1 2 3นี่ได้ลุ้นนะฮะโอ้แต่ว่าวงในแบบนี้ครับเจอโก่งมาเสียบอย่างที่คุยใช่ว่าครับหมัดของไบอันนี่ออกมาน่ากลัวครับแต่ว่าเนี่ยครับการตัดสินใจในเกมการชกอะครับจังหวะนี้จะแทงครับยังติดๆขัดๆนะครับเตะมาเตะขวาสับขาหลอกหน่อยครับยอดขุนศึกนี่ครับแม่ข้างล่างสับหลอกข้างบนทิ่มไปตรงๆเลยครับหมัดของยอดขุนศึกหลอกล่อแล้วก็หลากหลายครับก็ใช้ในเรื่องของประสบการณ์นะครับในการชกเอาครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหดูไบรอันนี่แรงยังเหลือครับแต่ว่ามีเวลาในแกไม่เดินใส่ก็เดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับครบ3ยกครับว่าเนี่ยดูภาพช้าครับจังหวะ 1-2 ครับแล้วก็มีเข่ามาหมัดอันตรายเลยนะครับไบรอันมูล่าดูครับเข้ามาลวนนั่นยอดขุนศึกนี่ครับถีบมาแล้วเตะคืนครับรอเก็บจังหวะ2อยู่แล้วนะครับยอดขุนศึกหมัด1 2มาครับเขาออกหมัดมาแต่ละทีก็โหน่ากลัวเหมือนกันนะเมื่อกี้ชกเสร็จเกวิทพื้นประมาณน่าจะมี 20-30 ครั้งนะกุยชายนะไบรอันไม่น่าใช่แรงเหลือแรงเหลือ บอกได้ยกนึงจังหวะที่โดนซ้ายครับขยับเข้ามาโดนซ้ายหน้านะครับคอยติดเบรกไว้เรื่อยครับแข้งของนี่ครับหมัดขวาของยอดขุนศึกครับพยักหน้าบอกมาสิมาสินี่ไงนี่ไงปิดนะแรงและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner แบล็คคอร์เนอร์ยอดขุนศึกของราชบุรีก็เป็นยอดขุนศึกที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมยอดเทวินกันบ้างท่าน
ผู้ชมครับในปีนี้นะปี2024เนี่ยเราจะประเดิมศักราชแห่งความมันในวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับด้วยไทยไฟอุทยานราชพักณลานอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโดยไทยไฟได้ร่วมกับกองทัพบกจัดขึ้นเพื่อมาร่วมเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์สืบสานวันมวยไทยรักษาศิลปะไหว้ครูมวยครับรับรองว่างานนี้ยิ่งใหญ่สมการรอคอยของแฟนคลับไทยไฟอย่างแน่นอนครับวันที่4กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วไปพบกันนะครับ The coming up on February 4th is Thai Fight อุทยานราชพักat the courtyard next to Rajapak Park หัวหิน in the ประจวบคีรีขันธ์ province นะครับ If you enjoy Muay Thai in the sport entertainment style don't miss and come and join with us เอาละครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาเดือดกันต่อนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับสำหรับนักมวย White Corner he's from London England please welcome จอมบูแห่งลอนดอนโจชัวโกลสโตนและสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับมวยหนุ่มผู้พกความโหดมาเต็มพิกัดครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome ขุนศึกประสาทหินยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึ้งเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการนะครับกับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกในพิกัด67กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกุมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการสมชายกะโฮทองกรรมการบุญญออนเพ็งบึกและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่นี้ครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับไทยปะทะอังกฤษครับแหมศึกครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรครับระหว่างยอดเทวินกับโจชัวนี่ครับบรรยากาศที่ไทยไฟอารีน่านะครับสำหรับนักชกมุมขาวครับนักชกวัย20ปีจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเจ้าของส่วนสูง175ซมชกมาทั้งสิ้น59ไฟชนะ45แพ้14ฉายาจอมบูแห่งลอนดอนครับโจชัวโกลสโตนหน้าตานี่หล่อเหลาอาการเลยนะครับส่วนนี้นักชกมุมดำนะครับรายนี้นี่อายุ20ปีครับ67กิโลกรัมสูง172นะครับชกมา75ครั้งชนะ54แพ้16แล้วก็เสมอ5ครั้งเลยครับก็รายนี้นี่โอ้โหในไทยไฟท์ลีกนี่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับขุนศึกปราสาทหินยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงก็เป็นอีกหนึ่งมวยที่มีลุ้นนะครับในรอบไทยไฟท์ลีกด้วย20ปีเท่ากันเลยนะครับตัวสูงเนี่ยโจชัวสูงกว่าครับ3เซนติเมตรแน่นอนครับประสบการณ์ยอดเทวีเนี่ยมากกว่าเดี๋ยวดูครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับกับคู่ที่3ของรายการแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับไทยไฟท์เรียกว่าเรียกง่ายๆว่าไทยไฟท์ใหญ่แล้วกันนะฮะนัดแรกของปีครับประเดิมในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นี้ครับที่ลานอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับไปกันที่ไทยไฟท์อุทยานราชพักร่วมเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์สืบสานวันมวยไทยรักษาศิลปะไหว้ครูสร้างความเร้าใจด้วยมวยคาดเชื่อครับกับเหล่าขุนพลไทยไฟท์นำโดยแสนชัยเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรไรออนเขี้ยวเพชรวรจักรเล็กยังมีฟ้าลิขิตยูเนสด้วยครับที่เป็นนักชกสายเลือดใหม่ไทยไฟท์ไปติดตามมาได้นะครับเข้าชมฟรีครับ 16:00 น.นี่ประตูเปิดนะก็ไปชมกันได้ก็
ย้ำว่าวันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาเลยเนาะอืม4กุมภานะครับไทยไฟอุทยานราชพักครับรับไล่ไหว้ครูอยู่แล้วครับยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่นะครับปริญญาในค่ายมวยครับเข้าไปที่ Facebook ได้เลยครับมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับทางช่อง8เจอกับไทยไฟได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็ช่วงเปิดต้นปีแบบนี้ครับสัปดาห์หน้านี่ก็เดือดเหมือนเดิมนะครับยังมีมวยรอบในรุ่น71กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศด้วยครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาปะทะกับเพชรเมืองลุมสิทธิ์ภูเพียรแล้วก็มีดาวหมูดวงใหม่ครับดาวแพ้แม็กเควีพันธ์กล้าศึกสิทธิ์ดาก้าธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับแล้วก็เพชรเอกบ้านไร่มนทัพปูซานด้วยครับเดี๋ยวกลับมาประชาสัมพันธ์กันต่อครับไปดูคู่มวยคู่นี้กันก่อนครับคู่ที่3ของรายการเอาละครับยอดเทวินกับโจชัวเตะหนักจังอ่ะเออโอ้โหมาสักครู่ครับเตะตรงนั้นได้ยินถึงตรงนี้เลยครับมาถึงก็ออกรับหนักๆ กันแล้วนะครับโดยเฉพาะแข้งเช็คลมยางช่วงล่างกันอยู่แล้วครับเมื่อสักครู่ครับเตะขวาไปครับเขาก็เตะคืนมาเหมือนกันแหมดูโจชัวนี่สั่งที่บริเวณศีรษะด้วยครับโอ้ต้องบอกว่าอย่างเท่เลยครับโอ้โดนแข้งซ้ายของยอดเทวินเข้าไปดูเขามาแบบคิกบ็อกซิ่งครับมีฟุตเวิร์กตลอดเวลาครับทางด้านโจชัวยอดเทวินเนี่ยมาแบบมั่นคงครับเน้นความหนักนี่ครับหมัดซ้ายเริ่มจะทำงานแล้วนะครับยอดเทวินก็ไม่เป็นหลงเกมของโจชัวนะครับแกก็พยายามหลอกล่อครับโจชัวครับยอดเทวินเลือกออกครับเลือกออกเน้นเขาเตะมาก่อนครับทับในเตะขึ้นไปเหมือนกันแล้วครับยอดเทวินเตะซ้ายโจชัวเตะขวาขึ้นมาครับดูยอดเทวินเนี่ยเตะหนักนะครับก็เน้นไปที่ในเรื่องของอาวุธความหนักแรงครับดูโจชัวนี่พยายามที่จะจับจังหวะแล้วก็หาทางเจาะเข้าไปอยู่นี่ครับแข้งขวาขึ้นมาเหมือนกันฟุตเวิร์กเข้าไปครับมวยไทยนี่โอ้โหเจอนักชกอังกฤษเกี่ยวล้มลงไปลูกขาก็อยู่ไม่นิ่งเลยนะโจชัวโยกไปเรื่อยโยกไปเรื่อยครับมัดกระแทกเข้าไปครับโจชัวยอดเทวินก็เล็งพยายามจะโต้คืนกลับเหมือนกันครับแต่ถ้าไม่ชัวก็ไม่ออกครับตรงไหนครับตรงไหนครับโอ้โหเร็วมากมองไม่ทันมองไม่ทันผู้ชายแต่ขายังเป๋อยู่เจอหมัดเด็ดเข้าไปครับแกว่งเลยครับตอนนี้โจชัวโกสโตนกรรมการนับถึง8ครับโอ้โหน่าจะโดนขมับแล้วเมื่อสักครู่เอาละครับจะมีช็อตเด็ดหรือเปล่ามาแล้วครับอาวุธหนักๆของยอดเทวินได้ไปก่อน1นับแล้วโอ้ยังวิกฤตอยู่นะครับอาการของโจชัวนี่ยังไม่ดีโอ้โหแม่เตะแหวกกาดเข้าไปเลยครับเตะอัดกาดเข้าไปเลยเอาเจ๊เก็บตังค์หน่อยครับเช็คบินเลยหรือเปล่าเช็คบินเลยหรือเปล่าอ้าวแหมจะทำเขาครับคนจำเบ้าซะอีกอ้าวคุณพระระฆังทำไมมาตอนนี้ซะล่ะพักแป๊บเดียวครับฉายกแรกกันนะครับหมัดไหนเดี๋ยวดูหน่อยครับโอ้ออกขวานี้ครับแม่เสยน่าจะตรงบริเวณขมับแล้วก็ถากขึ้นเป็นหัวเลยแล้วครับดูครับนี่ครับ
ไปบริเวณหลังหัวหน่อยครับหมัดของยอดเทวินนะครับดูครับนี่ครับเขาก็ต่อยเราเหมือนกันนะแต่ว่าของเขาไม่โดนครับของเราอ่ะเต็มๆครับโดนเข้าไปก็แหมยืนขึ้นมามีขาปัดขาแกว่งเหมือนกันนะครับโดชัวเนี่ยโดนนับแรกไปแล้วครับหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนฟื้นมายังไม่เต็มร้อยครับโดนเตะลูกนี้เข้าไปอีกครับแล้วดูครับโดนเข้าไปกับโซซักโซเซครับขาปัดขาเป๋ยังจับทิศจับทางไม่เจอนี่ครับกระโดดศอกช่วยชีวิตทางด้านโจชัวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับว่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับทางด้านโจชัวครับจะมีอะไรมาแก้ครับเพราะว่าตอนนี้นี่เจอหนักเหลือเกินเมื่อกี้ปิดยกแรกด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยเลยนะครับฤาษีบทยาของยอดเทวินนะครับเดี๋ยวดูครับยกที่2นี่มีอะไรดีๆเด็ดๆให้เห็นกันอีกโอ้ยจุกหน้าจานก็เตะกระจับเนี่ยไม่ผิดกติกาแต่ว่ากรรมการของเราเนี่ยจะเบรกให้ทุกครั้งนะครับขยับเดินเข้ามาครับยอดเทวินเขาหวังจะเช็คบินครับแบบนี้มีความสุขุมเยือกเย็นครับไม่ผีผามเข้าไปรอออกแบบเน้นๆครับนี่ครับแม่ลำตัวเกือบโดนแต่ว่าโจชัวเองก็ยกนี้นี่ก็ตั้งใจสู้ใหม่ครับโอกาสของเขาก็ยังมีเมื่อกี้เขาเตะคืนเรามาก็เจ็บๆเหมือนกันนะครับลูกเตะคืนมาของโจชัวครับยอดเทวินเองก็ยังประมาทไม่ได้ครับโจชัวเตะไปที่พับนอกยอดเทวินก็เตะพับนอกคืนครับโดนมา1คืนไป2ซะด้วย3อ้าวพับนอกเตะไม่ทีนึงโจชัวครับเกลือจิ้มเกลือนะครับเตะมายังไงก็เตะคืนแบบนั้นแหละครับขวาเตะเจาะล่างอ้าวก็เจาะล่างคืนแหมก็มีกรรมการเตือนหน่อยครับเรื่องของการนิ้วเก็บนิ้วหน่อยเก็บนิ้วหน่อยครับลุยต่อครับยกที่2ยกนี้นี่ยังไม่โดนเต็มๆนะทางด้านโจชัวนี่ครับมาแล้วครับพูดถึงก็มาเลยครับหมัดของยอดเทวินมาอีกหมัดหนึ่งโอ้โหอัดลำตัวไปด้วยแบบนี้นี่ทนได้ครับโอ้เจอชุดใหญ่ๆครับยังทนได้ครับโจชัวโอ้โหขวาขึ้นก้านคอแล้วโดนหมัดต้องถอยกรูดเลยนะครับต้องถอยไปตั้งหลักซะแล้วโจชัววงในครับวงในครับแหมแค่หัวแกไปเสียเหลี่ยมมุดอยู่ตรงนั้นนะครับโจชัวครับเตะขวายอดเทวินเตะหนักจังเลยอ้าวหมัด1 2มาโจชัวถีบไว้ยอดเทวินต่อยซ้ายไปโดนต่อยขวาโดนครับแต่เราก็โดนหมัดเข้าสวนคืนมาเสียบขวาไปแล้วก็นี่เสียบซ้ายครับยัดเข้าไปที่ยุ้งข้าวยอดเทวินนี่ไม่เลี้ยงไข้แล้วนะครับดูจากการโอ้โหนี่หวังเช็คบินเอาครับหมัดขวาเข้าไปทีนึงวงในมีทั้งศอกมีทั้งเข่ามาครับโอ้โหดูหน้าแดงเป็นลูกตำลึงไปหมดแล้วครับตอนนี้นักมวยจากแดนผู้ดีครับโจชัวชักจะเริ่มโตไม่ออกแล้วครับยอดเทวินอีกหมัดนึงโอ้ก่อนจ่าครับหมดยกที่2เดี๋ยวพักคู่เดียวชมภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับดูจังหวะสาวหมัดของยอดเทวินวงในใกล้ๆครับก็พยายามที่จะตีเข่าครับทางด้านโจชัวต้นนี่ยอดเทวินยังไม่เร่งนะครับจะเห็นว่าโจชัวนี่ก็มีโอกาสในการออกอาวุธเหมือนกันแล้วดูหมัดนี้ครับเข้าเต็มหน้าเลยครับ
มีวูบไปเล็กน้อยครับแล้วก็พยายามโต้คืนมาซ้ายนี้ครับแม่มีเอียงเหมือนกันครับโจชัวโอ้โหขวานี่เต็มหมัดเลยนะครับโดนเข้าเต็มๆโอ้เหลือเชื่อว่าอยู่ได้นะครับเพราะว่ายกแรกเนี่ยเจอไปแล้ว1นับนะครับโจชัวจากอังกฤษโยเทวินเนี่ยเห็นได้ชัดครับว่ามีจังหวะที่ออกวุ้นสวยๆครับนี่ครับหมัดขวานี้เต็มกรามเลยครับโอ้โหถึงกับต้องยังมีเวลาให้โจชัวเนี่ยได้แก้สถานการณ์อีก1ยกครับหรือว่าจะเป็นยอดเฮวินครับที่จะจบเกมแบบไม่ครบยกเอาครับมาติดตามกันต่อครับในยกที่3ค่อยๆเดินขยับเข้าไปครับโจชัวครับยอดเฮวินก็หมัดซ้ายหน้าคอยกระแทกไว้ก่อนเตะขวาครับสกัดไว้ครับเตะแล้วถีบโจชัวเดินเร็วขึ้นเจอแข้งขวาสอบมาแล้วครับยอดเทวินจับได้ตีไม่ได้แต่งตัวช้ากรรมการแยกเร็วเลยครับเตะนี่เตะอีกแล้วถวายเจ้าไปเลยแล้วครับโจชัวขยับเข้าไปครับเริ่มหลบได้เตะขวาเจาะล่างขึ้นมาโจชัวแหมว่าไปโจชัวเองก็มีความอึดเหมือนกันนะครับหัวจิตหัวใจก็ไม่ธรรมดาแม้ว่าจะโดนนับไปแล้วมีไปสัมผัสบริเวณกระจับอีกนะครับกรรมการก็เช็คหน่อยครับขยับเดินต่อครับโจชัวยกนี้นี่ดูเหมือนฟุตเวิร์กจะหายไปแล้วนะครับจะมาแบบมวยไทยแล้วขยับเดินเข้าหาบ้างครับแม่ยอดเทวินก็ยังไม่แน่นะครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้มาเลยแกเต้นซะเลยพอทักปุ๊บมาปั๊บนี่ไงครับเขย่าไปเรื่อยเอาโดนแทงขวาครับโดนขวาอีกแล้วครับโจชัวพยายามรวมหมัดคืนแล้วก็แทงเข่าเนี่ยพยายามเอามือนี่จะขวางหน้าของยอดเทวินแต่ยอดเทวินก็พยายามลัดล็อกเอาไว้ครับเตะสกัดไว้โดนแค่นี้ต้องถอยตั้งหลักเลยนะครับโอ้ยศอกกลับศอกกลับโอ้โจชัวนี่หัวใจผ่านเลยนะครับมีจังหวะโชว์ด้วยแบบนี้นี่เรียกได้ว่าปั้นไม่ยากครับอีกไม่นานเนี่ยเชื่อว่าน่าจะพัฒนาฝีมือได้มากกว่านี้แน่ครับโจชัวจำชื่อมันครับโจชัวโกสโตนไฟนี้นี่ถือว่าอัดกับทางด้านยอดทีวินได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เอานะครับแม่มีหมัดด้วยยอดทีวินจะช้าลงไปไม่ได้นะครับแม่ทำท่าดีขึ้นมาครับโจชัวมีแข้งสาดไปครับยอดทีวินจะต้องเอาตัวรอดไปก่อนครับช่วงนี้ได้นับไปแล้ว1นับครับตุนเอาไว้เดี๋ยวมาเต้นบ้างครับในช่วงท้ายๆของยกสุดท้ายเอาครับแม่หมัด 1-2 เกือบโดนเตะมาไม่โดนครับโจชัวยอดเทวินเตะซ้ายแหมเกือบจะเสียเหลี่ยมไปครับขาไปหลุดก็นอกเชือกครับหมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักชกชายไฟครับแหมก็จบศึกนะครับ3ยกแหมก็เห็นยกแรกเนี่ยนึกว่าไม่รอดแน่ครับทางด้านโจชัวแต่เขาก็ยืนอยู่จนครบยกครับทีวินก็เร่งแล้วนะครับหวังว่าเดชศึกจะดูภาพช้าครับนี่จังหวะตั้งศอกครับเข้ามาเนี่ยโอ้โหศอกปักเลยครับยังอยู่ได้ครับทางด้านโจชัวให้ดูภาพสวยๆครับกับอาวุธมวยไทยครับนี่ครับแข้งขวาก็พยายามรัวหมัดคืนมานะครับโจชัวก็สู้ทุกจังหวะดูครับกระแทกยับซ้ายไปก่อนแล้วดูศอกกลับแม่พลาดครับเขียวหูไปนิดเดียวถ้ามันมีนับยกแรกนี่ยังมองไม่ออกเหมือนกันนะว่าใครจะบุกใครจะจ่านะเพราะว่าโจชัวเองก็เดินได้ดีนะครับส่วนยอดเทวินนี่ก็รอโต้ด้วยครับและผลการตัดสินนะครับ and the winner is Black Corner ยอดเทวินรอบบุรีจะเป็นยอดทีวินที่คว้าชัยไปครองครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเพชรภาคใหม่ปะทะกับนักมวยจากอิรักอ
ผู้ชมครับทางไทยไฟนะฮะได้นำหนึ่งในจิตวิญญาณของคนไทยไปนำเสนอสู่สายตานักเดินทางทั่วโลกครับที่เดินทางด้วยสายการบินไทยทุกเที่ยวบินในรูปแบบคู่มวยดุเดือดที่สาดอาวุธกันใส่แบบไม่ยั้งนะครับไทยไฟฟิวเรียสและคู่มวยเด็ดที่น็อกกันด้วยอาวุธมวยไทยนะครับไทยไฟน็อกเอาท์ซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากครับเราพร้อมเสิร์ฟความมันให้คุณตลอดเส้นทางครับThai Fight bring the Thai spirit of Muay Thai lover who fly with Thai Airways. You can enjoy the extreme fight from Thai Fight as Thai Fight Furious and Thai Fight Knockout, keeping you excited through the flight. เอาละครับเรากลับมาสาดความมันกันต่อนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner จะขอใช้ความสดมาบทความเก่าครับHe's from Baghdad, Iraq. Please welcome the Hell Fist, ไอ้มัดนรกสจาดสุไบดีและสำหรับนักมวย Black Corner ครับยอดมวยผู้ผ่านสังเวียนมาทั่วทิศแล้วครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา Please welcome จอมตะบันจากโคราชเพชรภาคใหม่ช่อชนะมวยไทยเดินทางมาถึงความมันในคู่ที่4นะครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกในพิกัด65กิโลกรัมโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการอรุณกมุทชาติกรรมการภูกิจพรามประยูนและกรรมการสมชายกะโฮทองคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเก๋าปะทะสดเลยครับโดยเฉพาะนักมวยไทยของเราครับในมุมดำโอ้ระดับเจอกับยอดนักชกมามากมายครับแต่ว่ามาดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับนักมวยวัย20ปีจากกรุงแบกแดดประเทศอิรักนะครับเจ้าของส่วนสูง175ซมชกมา39ครั้งชนะ25แพ้14ฉายาใน The Hell Fist ครับหรือว่าไอ้หมัดนรกสัจจัตสุไบดีก็คุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีครับผ่านสังเวียนไทยไฟใหญ่ของเรามาก็หลายไฟแล้วครับทางด้านสัจจัตมุมดำนี่อะไรนี่จอมเก๋าเลยนะครับลูกหลานย่าโมโคราชนะครับ30ปีแล้วครับจอมตับบันจากโคราชครับ65กิโลกรัมนะครับสูง173ครับชกมา72ครั้งชนะ62แพ้8และเสมอ2ครั้งเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยหรือว่าเดิมๆคือแสงทองน้อยธนสุรนครใช่ครับ30กับ20ปีนะครับสูงๆเนี่ยเป็นสัจจาที่เหนือกว่า2เซนติเมตรประสบการณ์แน่นอนครับโอ้โหเพชรภาคใหม่หรือว่าแสงทองน้อยครับสุดๆเลยครับเมื่อวันที่26มกราคม2558นะครับในศึกเพชรวิเศษบวกวันมิตรชัยวันนั้นเนี่ยเขาเคยขึ้นไปเจอกับระดับโคตรมวยครับอย่างซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตหรือว่าซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9มาแล้วนะครับโอ้โหแน่นอนครับครับแก้วอ่ะครับเรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยครับขัดมันก็ว่าได้ต้มน้ำซุปไม่เปื่อยก็ว่าได้ครับกระดูกชิ้นนี้ครับแต่นี่ครับสัจจาสุไบดีรายนี้ก็ไม่ธรรมดาครับได้เห็นฟอร์มการชกในไทยไฟใหญ่ไปแล้วครับเคยปะทะทั้งกับน้องโอช .5 พยัคฆ์มาแล้วด้วยนะครับสัจจาสุไบดี
ส่วนแสงทองน้อยเองล่าสุดในไทยไฟหลวงปู่ทวดก็โชว์ฟอร์มสวยใช่ครับก็ดับซ่ายูเนสเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้ครับจะมาพิชิตนักมวยจากอิรักได้หรือไม่ครับเขาบอกว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคสุดท้ายแล้วครับก็เลยตั้งชื่อว่าเพชรภาคใหม่ไปเลยจะไม่มีอีกต่อไปแล้วยังมีเพชรภาคสุดท้ายอีกนะ อันนี้เพชรภาคใหม่ใช่ไหมยังได้อีกทีนึงอีกกระทอกนึงครับอ่ะมาดูครับคู่นี้คู่ที่4นะครับไทยไฟท์ลีกของเราวันนี้ครับนี่เป็นรูปแบบการชกในซุปเปอร์ไฟคาดเชือก65กิโลกรัมครับผมดำนี่จอมเก่าครับย้ำอีกทีว่าเพชรภาคใหม่หรือว่าแสงทองน้อยชอชนะมวยไทยครับส่วนมุมขาวนี่เป็นซัจจาร์ดซูไบดี้จากอิรักนะครับโอกาสที่เกมการชกเนี่ยจะออกแบบนับน็อกก็มีครับครบยกก็ได้ครับเพราะว่ามีประสบการณ์ในการต่อยแบบฆ่าเชือกกันมาแล้วครับน่าจะรู้แล้วครับว่าโดนเข้าไปเนี่ยมันเจ็บขนาดไหนดูรูปร่างครับเทียบสัดส่วนอีกครั้งครับหาครับยกแรกซัจจาร์ดในร่างกายดีครับนักมวยจากอิรักหมัด 1-2 มาครับแล้วดูเพชรภาคใหม่ในประเภทเข่าในเหนียวหนึบเลยนะครับสมัยที่ยังใช้ชื่อว่าแสงทองน้อยหลังๆก็พัฒนาในเรื่องของการต่อยหมัดมาด้วยครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เนี่ยจะได้ใช้หรือเปล่าโอ้อาวุธออกเร็วครับแล้วรวมมาเลยนะครับแหมหวังจะปิดเกมเร็วหรือเปล่าแล้วครับสัจจาร์ดเตะซ้ายมาสงทองนี่ครับเตะขวาคืนครับเพชรภาคใหม่โอ้ไม่ง่ายซะแล้วแม้ว่ากระดูกเราจะดีกว่าก็ตามครับแม่จักรโจรเข่าเรารู้ทันถีบไว้ก่อนเตะซ้ายเตะซ้ายครับลากแล้วขึ้นกลางลำตัวครับหมัดขวาอ้าวต่อยเขาเราเจ็บเองโดนสิหรือเปล่ากรรมการเบรกเกมก่อนครับโอ้โหแม่โอ้เหมือนจะมีปัญหาที่นิ้วมือครับแกหัวแข็งเหรอต่อยเข้าหัวพอดีเอาครับแม่พยายามที่จะกำหมัดครับโหได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเกมการชกเนี่ยยังไม่เห็นอาวุธเลยนะครับหัวแข็งกว่าหมัดนั่นน่ะเออเอาครับมาลุกไล่เลยครับเพชรภาคใหม่เห็นจังหวะแล้วแม่แต่ว่ายังกัดฟันต่อยโอ้หล่นอีกแล้วยังไงครับกรรมการให้โอกาสลุกเร็วครับโอ้เอาละครับเอาละครับแหมหมัดต่อหมัดไม่บวกโดนแล้วนี่ครับเจ็บอีกแล้วแผลเดิมหรือเปล่าโอ้ไม่ไหวอ่ะพี่ชายแหมกรรมการโบกมือไปเลยครับโอ้เรียกได้ว่าดวงไม่ดีโอ้แล้วดูครับโมโหครับทางด้านซัจจาร์ดอยากสู้ต่อแต่แกเจ็บป่ะโมโหตัวเองนะใช่ไม่ได้โมโหกุ้ยช่ายนะไม่มีฮะโอ้ก็อยากสู้ครับซัจจาร์ดแล้วดูเขาผิดหวังกับตัวเองมากครับเมื่อกี้อยากจะบอกแกเหลือเกินว่าอย่าทุบพื้นเวทีมาทุบกุ้ยช่ายดีกว่าไม่เอาดีกว่า ผมหลับแน่นอนเป็นภาคใหม่ไปนะครับโดนอะไรอ๋อไปต่อยไปโดนกาดนี่แหละเดี๋ยวดูอีกมุมนึงนะครับโดนแบบไหนโอ้เข้ากาดนี่แหละครับแต่ว่าอาจจะเป็นจังหวะที่กำมืออาจจะไม่แน่นพอบางครั้งนี่มันโดนจุดพอดีนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วไงหรือว่าเมื่อกี้จังหวะแรกเมื่อกี้น่าจะจังหวะแรกนะคือซัดไปเนี่ยแกนี่จังหวะที่สองจังหวะแรกน่าไปโดนกาดแล้วจังหวะที่สองจังหวะเนี่ยครับเฮ้ยอันนี้มาโดนลำโดนช่วงหัวไหล่นะแต่ก็แผลเดิมไงใช่ครับก็เจ็บอยู่แล้วครับมือนี่ฮะต่อยโดนหัวไหล่ทีครับก็โอ้เจ็บครับไม่ไหวจริงครับถือว่าดวงไม่ดีครับซัจจาร์ดวันนี้นี่ก็พยายามแหมแต่ว่ามือไปโดนเพื่อนหน่อยนึงครับแต่ว่าก็โมโหครับตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เพชรภาคใหม่ from โคราชเอาครับก็จบลงไปครับเป็นชนะของเพชรภาคใหม่นะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมคู่ต่อไปกันเวสุวรรณกับโบย่าแล้วครับท่านผู้ชมครับในปีนี้นะครับทางไทยไฟเราจะจัดการแข่งขันไทยไฟคาดเชือกขึ้นนะครับโดยจัดแบบยกทีมยกภาคมาเจอกันครับโดยเราจะแบ่งนะฮะเป็น6ภาคเพื่อเป็นแชมป์มวยคาดเชือกประเทศไทยครับความมันเร้าใจแบบนี้รอชมได้ในเดือนมีนาที่จะถึงนี้นะครับ
แล้วกลับมาลุยกันต่อครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner He's from Adabil Iran Please welcome เสือร้ายแห่ง Adabil Poya Bayrami Pirago เอาละครับและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี Please welcome เทพอสูรแห่งเมืองชลเวชสุวรรณพ่อเจริญแพทย์กลับมาชมกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่5ของรายการนะครับโดยมีกรรมการสมชายกะโฮทองเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการบุญยออนเพ็งบึกกรรมการถาวรเอ็งอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่นี้มากันในพิกัด69กิโลกรัมนะครับระหว่างนักชกไทยปะทะกับนักมวยจากอิรักดูว่าจะมีนับน็อกให้เห็นอีกหรือไม่ครับหลังจากคู่ที่แล้วเนี่ยจบลงอย่างรวดเร็วนะครับเพชรพักใหม่ก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปครับภาคสุดท้ายของเขามาดูข้อมูลของนักมวยทั้ง2คนก่อนนะครับไปดูมุมขาวครับนักชกวัย22ปีครับจากเมืองอาเดบิวประเทศอิหร่านครับส่วนสูงเนี่ย177ชกมาทั้งสิ้น34ไฟท์ครับชนะ26แพ้7เสมอ1เจ้าของฉายาเสือร้ายแห่งอาเดบิวโพย่าไบรามี่พีราเกอร์ครับดูหน้าตาเนี่ยดุดันทีเดียวนะครับเราต้องมวยอิหร่านรายนี้อิหร่านเจอกับศรีราชาชลบุรีครับรายนี้นี่21ปีนะครับ69กิโลกรัมสูง179ชกมา64ครั้งชนะ51แพ้11และเสมอ2ในการสนับสนุนของผู้ใหญ่พี่รมเจริญแพทย์เวชสุวรรณพ่อเจริญแพทย์ก็เป็นดาวรุ่งฝีมือดีเลยครับคนนี้ล่าสุดนี่การันตีเข้ารอบรองชนะเลิศในไทยไฟลีกพิกัด69กิโลกรัมไปแล้วนะครับ20กับ22ปีครับส่วนสูงนี่เวสุวรรณเหนือกว่าเล็กน้อยประสบการณ์ก็ชกมามากกว่าครับเวสุวรรณก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับในไทยไฟลีกแต่ว่าวันนี้มาชกในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์นะครับสำหรับเวสุวรรณพอเจริญแพทย์ขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27แล้วก็โปรแกรมของไทยไฟท์ลีกในสัปดาห์หน้าครับมารุ้นกันต่อเนื่องครับกับมวยรอบคาดเชือกในรุ่น71กิโลกรัมรอบ4คนสุดท้ายนะครับหรือว่ารองชนะเลิศใครจะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงครับตัดกันเลยครับระหว่างกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาครับนี่จอมลุยปะทะกับเพชรเมืองลุมสิทธิ์คูเพียนยังมีความมันต่อเนื่องนะครับกับดาวบูดวงใหม่ครับที่ต้องบอกว่าโอ้สุดๆจริงๆนะครับคราวที่แล้วนี่เกือบไปแต่กลับมาได้ครับอย่างดาวแพ้แม็กเคมีพันครับกลับมาอีกครั้งนึงครับยังมีก้าศึกสิทธิ์จากกล้าธงชัยเพชรรุ่งเรืองเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับแล้วก็ยังมีซุปเปอร์สตาร์ดวงใหม่ครับปูซานประสาทหินพิมายนะดวลกับนักมวยชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มวยหญิงด้วยครับธิดาพรเพชรหนองกี่ท้าชนลูกตาลพายแปซิฟิกโอ้โหคู่มวยหญิงนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับเป็น2มวยหญิงที่ยังไม่เคยแพ้ใครติดตามมาได้ครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ 18:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27ความมันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับรายการไทยไฟท์ลีกของเราแล้วก็เมื่อสักครู่ครับทางโค้ชจิ๊บเนี่ยได้เปิดๆไปแล้วนะครับเกี่ยวกับมวยรอบไทยไฟท์ในซีซั่นต่อไปครับในเดือนมีนาคมจะหานักชกที่เก่งที่สุดของประเทศไทยครับในรูปแบบคาดเชื่อครับ4ภาคครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารูปแบบการแข่งขันเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับมาคอยติดตามกัน
ถือว่าติดตามจาก4ภาคใช่ไหมใช่ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆตามต่างจังหวัดนักกุ้ยช่ายเนาะได้เข้ามาร่วมในสังเวียนแห่งนี้นะครับปั้นดินเป็นดาวครับจากนักมวยที่อาจจะไม่มีใครรู้จักไทยไฟเองก็อยากจะปั้นให้เป็นซุปเปอร์สตาร์นะยกแรกครับเตะไม่โดนครับเวสุวรรณขวาครับทาบไปครับทาบขึ้นก้านคอดูนักมวยอีหร่านนี่ก็มาแบบนิ่งๆนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีทีเด็ดอะไรพอเวสุวรรณนี่เห็นแล้วครับว่าแข้งหนักใจสู้ครับคนนี้แล้วทีเด็ดอยู่ที่ทรงผมแกด้วยนะครับเป็นจุดขายเป็นเอกลักษณ์นะครับโอ้ยต่อยมาเตะขวาครับหมัดขวาเข้ามาเราก็พยายามต่อยคืนโอ้โดนนะเนี่ยเราอ่ะเข้าไปประมาทนี่โดนหมัดของโคย่าจากอิหร่านเหมือนกันนะครับดูแล้วนี่ไม่ใช่งานง่ายของเวสุวรรณแน่ๆครับเจอหมัดเข้าไปนี่ครับลุยลัวหมัดเกือบโดนครับจังหวะโต้ของเวสุวรรณโอ้แล้วเขานิ่งมากๆนะครับต่อยมาแล้วยืนดูผลงานด้วยครับเวสุวรรณเตะเจาะล่างไปครับหมัดซ้ายลำตัวเอาหมัดซ้ายขึ้นได้อีกทีนึงครับสายหน้าเข้าหาเลยครับแบบคึกๆเลยเวสุวรรณเตะไปจับได้เกี่ยวได้หมัดขวาขึ้นมาเอาหวาดเสียวเหลือเกินครับโอ้โหดูครับไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับโพย่าจากอิหร่านโอ้โหจังหวะต่อยกันนี่เลือดเย็นเหลือเกินไม่มีมั่วด้วยนะครับค่อยๆออกค่อยๆเลาะเล็มไปเรายังไม่เห็นเวสุวรรณเนี่ยทำอะไรทางด้านโพย่าเหมือนกันครับเดี๋ยวดูว่าต่อยเขาได้แต่ว่าโดนบ้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็พิสูจน์ในเรื่องของความอึดไปก่อนนี่ครับ 1-2 เข้าหน้าอีกแล้วเอาครับเริ่มจะมีน้ำโหเหมือนกันครับทางด้านเวสุวรรณขยับเดินเข้าไปมวยไทยเนี่ยไม่ได้มีหมัดอย่างเดียวครับต้องออกให้ครบเครื่องนี่ครับเอาหมัดคืนมาแต่ต้องระวังลูกโต้ครับโอ้ต่อยน่ากลัวมากครับทางด้านโพย่าอ้าวขวาเจาะมาครับเขาเกี่ยวได้เขาเจาะล่างแล้วดูนิ่งครับชกอยู่ที่เมืองไทยนานครับและชกในสังเวียนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโพย่าเวสุวรรณอย่างที่เรียนไปว่าน่าจะไม่ใช่งานง่ายครับแล้วจังหวะทำเขานี่ลูกสวนกลับนี่ป๊อกเดียวเราอาจจะล่วงได้เหมือนกันนะมัดขวาไม่โดนครับครั้งสุดท้ายของเวสุวรรณต่อย 1-2 เข้ามาครับโพย่าหมดยกแรกท้ากันนะครับยกแรกผ่านไปครับเห็นฝีมือของโพย่าจากอิหร่านแล้วนะครับว่าไม่ธรรมดาครับโอ้ไปเช็คประวัติมาเนี่ยต้องบอกว่าเดินสายต่อยตามอาเซียนเนี่ยหลายประเทศเลยครับก็ไม่แปลกใจที่แกนิ่งใช่ไหมหมัดขวามาครับนี่ครับจังหวะโต้ด้วยหมัดแล้วเขาโต้มาแบบ 1-2 เลยครับแข้งของโพย่าครับหมัดซ้ายมาหมัดขวาครับทิ้งเข้าไปเวสุวรรณก็พยายามตั้งลำดีๆครับเจอ1 2มาครับพยายามกันแล้วนะครับแต่ลอดกาดออกลอดกาดเข้าไปเลยครับโหย่าเนี่ยมาแบบนิ่งๆอาวุธหนักแรงครับจังหวะต่อยหมัดตามมาต่อครับยก2เดี๋ยวดูว่าเด็กไทยของเราจะมีแบบไหนก็แม่แต่ว่าเจอตัดลำตัวขึ้นโอ้หล่นไปแล้วครับโอ้โดนลำตัวครับทางด้านเวสุวรรณเอาครับลุกขึ้นมาดูครับหัวจิตหัวใจเนี่ยดีครับเวสุวรรณโอ้เจอลำตัวเข้าไปถึงกับหล่นเลยนะครับเมื่อสักครู่
ตกที่นั่งลำบากไปแล้วครับตอนนี้หนึ่งคนที่ความเป็นมวยไม่ธรรมดาครับส่วนอีกหนึ่งคนนักฆ่าเลือดเย็นเลยครับรายนี้ครับมาอีกแล้วโอ้ยใจเย็นๆพายุลูกที่แล้วยังไม่ไปเลยครับโอ้ดูครับเหวี่ยงได้เหวี่ยงเลยครับไก่กาเช็คปินเลยครับโพย่าต่อยลำตัวมาผลักออกไปก่อนครับซ้ายลำตัวครับบนสับศอกโอ้ดูครับแม่จังหวะเหวี่ยงหมัดของโพย่านี่หนักแรงทุกลูกเลยครับขยับเข้ามาอีกแล้วโอ้เวสุวรรณเหมือนจะเริ่มฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยครับเอาค่อยๆประคองตัวไปก่อนโอ้แล้วดูครับเขาเล็งไปที่ลำตัวแล้วนะครับโพย่าต้องมีแข้งสาดแบบนี้ครับโอ้เวสุวรรณดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นงานง่ายครับที่ไหนได้ครับโอ้หล่นไปแล้ว1นับเอาครับยังมีเวลาให้แก้ตัวครับตอนนี้เริ่มจะขยับเกมขึ้นมาครับเวสุวรรณเอาคืนเหมือนกันพอโดนแบบนี้ออกลูกลังเลเลยแล้วครับกลายเป็นกล้าๆกลัวๆหรือเปล่าครับโดนเจาะล่างมาลำตัวเขาต่อยเราพยายามต่อยคืนไม่โดนในครับพาไปทัวร์แล้วก็เททิ้งครับโพย่าเวสุวรรณลุกขึ้นมาเตะเขาหลบได้หมัดซ้ายลำตัวมาอีกแล้วเราบวกเข้าใบหน้าโอ้ยใครจะไปคาดคิดโอ้หลับเลยครับฮิรันม้วนแผ่นดินครับสอกกลับโอ้หลับเลยครับเวสุวรรณโอ้โหสวยงามมากครับจังหวะสอกกลับของโพย่าจากอิหร่านครับแม่ไม่ธรรมดาจริงครับคนนี้จังหวะต่อยหมัดตัดลำตัวแล้วก็ปิดจ็อบด้วยสอกกลับครับฮิรันม้วนแผ่นดินโอ้ดูครับที่ว่าอึดๆที่ว่าทนๆครับอย่างเวสุวรรณนี่ยังหล่นเลยนะครับโอ้โหแกล้งทั่วแผ่นนี่ครับภาพช้าจังหวะนับแรกนะครับโอ้โหลำตัวเข้าลิ้นปี่แล้วขวาขึ้นบนครับหล่นไปก่อน1นับนะครับเวสุวรรณพอเจริญแพทย์โอ้จริงๆนี่จุกตั้งแต่โดนท้องนะครับมาโดนหน้าอีกทีครับโอ้นับแรกนี่คิดว่าจะไม่ลุกแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับโอ้จังหวะฮิรันม้วนแผ่นดินครับสอกกลับครับโอ้ดูครับหลับคาเชือกไปเลยครับเวสุวรรณดูอีกมุมนึงครับนี่ครับโอ้โหเรียงเข้าไปครับค่อยๆลูดเชือกไปครับนี่แย่แย็บแล้วก็ผู้หมดจดมากครับรูปนี้โอ้เป็นช็อตแห่งปีก็ว่าได้ครับดูครับสวยงามจริงๆครับโอ้โหนี่แหละครับพิษสงของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับที่เวทีไทยไฟของเราเนี่ยอนุรักษ์เอาไว้ครับแล้วดูครับความสะใจครับของโพย่าจากอิหร่านแล้วผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout white corner Poya from Iran จำชื่อไว้เลยนะครับโพย่าจากอิหร่านครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเมื่อรอบคัดเชือกพิกัด69กิโลกรัมท่านผู้ชมครับสำหรับการแข่งขันมวยรอบรุ่น69กิโลกรัมของกรุ๊ป A นะครับจะเป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ในรอบแรกครับผมขอสรุปผลคะแนนให้ทราบกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากผู้มีคะแนนมากเป็นอันดับ1นั่นก็คือชนะชัยชอชนะมวยไทยไฟแรกชนะน็อกมาได้3คะแนนครับสำหรับผู้มีคะแนนมากเป็นอันดับ2คือสิงห์ขาวฉลามศึกมวยไทยยิมครับไฟแรกเขาชนะคะแนนมาจึงมี2คะแนนครับดังนั้นครับเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือและเพชรตะวันเกียรติเมืองปรางจึงยังไม่มีคะแนนนะครับสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับเป็นการแข่งขันมวยรอบรุ่น69กิโลกรัมไฟที่2ของรอบแรกคู่ที่1สำหรับนักมวย White Corner He's from อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี Please welcome สิงห์เมืองปทุมเพชรตะวันเกียรติเมืองปรางWe'll be right back.
และสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from อำเภอจนะจังหวัดสงขลา Please welcome จอมเดือดเมืองสิงขอนสิงขาวฉลามศึกมวยไทยยิมบรรยากาศมาดูมวยรอบกันบ้างนะครับในมวยรอบพิกัด69กิโลกรัมในสาย B ครับโดยมีกรรมการอรุณกุมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการสมชายกับโฮทองและกรรมการบุญจอรเพ็งวึกก็เป็นการเจอกันของสิงห์ขาวกับเพชรตะวันนะครับซึ่งก็มีผลกับการเข้ารอบต่อไปเป็นอย่างยิ่งครับในไฟนี้ไปดูข้อมูลนักชกมุมขาวก่อนนะครับนี่คือจอมบูวัย22ปีจากอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเจ้าของส่วนสูง180ซมชกมาทั้งสิ้น71ไฟครับชนะ50แพ้19เสมอ2เจ้าของฉายาสิงห์เมืองปทุมเพชรตะวันเกียรติเมืองปรางก็ได้สิทธิ์เข้ามาแทนทางด้านศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้นะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บขณะที่ในมุมดำครับมุมดำรายนี้จอมเก๋านะครับวัย30ปีครับจากจนะจังหวัดสงขลาครับสูง182ชกมา81ครั้งชนะ51แพ้28เสมอ2ครั้งจอมเดือดเมืองสิงขรสิงขาวฉลามศึกมวยไทยยิมนี่ครับชมหน้าของสิงขาวนะครับ30กับ22ปีครับส่วนสูงนี่เป็นทางด้านสิงขาวครับที่มากกว่า2เซนติเมตรก็ประสบการณ์มากกว่าครับแน่นอนอายุนี่เข้าสู่เลข3แล้วนะครับทางด้านสิงขาวปัจจุบันนี้ก็มี2คะแนนครับจากผลงานด้วยการเอาชนะคะแนนเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือมาในนัดแรกนะครับก็ถ้าหากว่านัดนี้ชนะน็อกนี่ก็เพิ่มอีก3ครับคะแนนใน2แต้มในการแข่งขันมวยรอบแล้วก็ในการแข่งขันไทยไฟลีกเนี่ยจะไม่มีเสมอกันนะครับหากว่าเสมอใน3ยกจะมีการต่อยกพิเศษทันทีขณะที่เพชรตะวันครับก็ได้สิทธิ์เข้ามาแทนศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้ซึ่งไฟที่เขาต่อยกับศักดิ์ณรงค์เนี่ยโอ้โหดูเดือดมากนะครับแตกกันเละเลยครับศักดิ์ณรงค์นี่ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับเป็นทางด้านเพชรตะวันนี่เข้ามาแทนครับเดี๋ยวดูว่าจะผ่านคนนี้หรือเปล่าครับทางด้านสิงขาวถ้ากับว่าตอนนี้สิงขาวมี2คะแนนแต่ว่าเพชรตะวันยังไม่มีคะแนนนะครับถ้าเพชรตะวันอยากจะเข้ารอบนี่ให้อุ่นๆใจเลยนะต้องชนะคะแนนพอไหมน็อกดีที่สุดอ่ะน็อกดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นนัดที่2แล้วครับครับผมขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงไทยไฟใหญ่ของเราด้วยนะครับไทยไฟอุทยานราชพักครับขนดาวดังเพียบเลยครับสืบสานวันมวยไทยรักษาศิลปะไหว้ครูสร้างความเร้าใจด้วยขุนพลนักชกครับทั้งแสนชัยเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรไรออนเคียวเพชรวรจักรเล็กฟ้าลิขิตยูเนสครับ4กุมภาพันธ์นะครับห้ามพลาดเลยเหมือนเดิมครับ18นาฬิกาทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับถ่ายทอดสดจากลานอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอาครับยกแรกครับกับมวยรอบคัดเชือกสาย B ครับพิกัด69กิโลกรัมถ้าแพ้นี่เพชรตะวันจะตกรอบเลยนะครับยังไม่เป็นทางการว่าสิงขาวนี่จะได้แต้มสำคัญไปหรือไม่ครับวันนี้ก็อยู่ที่เพชรตะวันครับจะเป็นผู้ให้คำตอบเอาครับแหมเริ่มจะมีหมัดมาแล้วเกมบีบหัวใจเลยนะครับนี่เป็นคู่รองสุดท้ายแล้วครับไทยไฟลีกวันนี้วีคที่26อยู่ใกล้ๆครับปลายเท้าชนปลายเท้าขวาเตะเจาะล่างขยับคืนแต่เนี่ยครับแหมไม่ออกก็โดนซ้ายหน้ากระแทกเอาไว้ครับ
ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับในยกแรกโอ้อย่าดูกันนานครับมวย3ยกเท่านั้นนี่ครับโอ้แข้งขวาเพชรตะวันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยที่หัวใจใหญ่เลยนะครับกล้าแลกกล้าลุยเอาครับท้าทายรุ่นพี่ไปก่อนอยากเข้ารอบก็ต้องเร่งเกมครับต้องเอาแบบนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ร้อยเข้าเตะเลยนะครับพอเตะมาแกจับแล้วก็เททิ้งไปครับเพชรตะวันครับแข้งซ้ายมาครับสิงขาวเพชรตะวันนี่ครับแม่เตะขวาต่อยขวาแล้วจิ้มซ้ายแม่มีโดนหมัดผงะไปเหมือนกันนะครับทางด้านสิงขาวก็ค่อยๆออกแข้งครับสร้างเกมสร้างจังหวะของตัวเองไปก่อนเนี่ยเดินเข้ามาตัดล่างไปโอ้ใจดีดีอยู่แล้วครับนี่ครับต่อยหมัดเอาเดินชวนทะเลาะก่อนเลยครับเพชรตะวันโอ้มีล้วงลำตัวมีเตะหนักๆครับเอาต่อยลำตัวขึ้นมาเจอแข้งซ้ายแกออกหนักๆเลยนะครับเพชรตะวันออกแต่ละลูกนี่เสียงดังฟังชัดครับโอ้ยลำตัวแล้วขึ้นใบหน้าครับกล้องนี่จับมาชัดๆที่สีหน้าของสิงขาวยังไม่เมาตายังไม่ลอยครับยังอยู่ได้นะครับดีแล้ว2แต้มตุนไว้ครับแต่ว่าไฟนี้ถ้าไฟโอ้นี่ครับแหมหมัดเอาจนได้ครับกรรมการยังให้โอกาสอยู่ครับล้มทั้งยืนบายหมัดขวาโอ้เห็นแล้วนะครับตอนนี้เห็นแล้วเพชรตะวันเห็นแล้วเอาโอ้หมัดนี่เห็นเลยครับว่าต่อยแหวกกาดเข้าไปเนี่ยล้มทั้งยืนโอ้โหหมัดแม่นมากครับเพชรตะวันอ้าวลุยต่อต่อยต่อครับขวาแล้วซ้ายครับจับได้แข้งเพชรตะวันเห็นช่องแล้วแต่เจาะล่างไปก่อนครับเพิ่มเติมความหลากหลายเข้าไปครับไม่ได้มีแต่หมัดขวาเตะเจาะล่างหมัดขวาจิ้มลำตัวแล้วก็ขึ้นไปหน้าโอ้ยหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อมาลุ้นกันต่อช้าในยกแรกนะครับกลับไปรอบค่าเชือกสายบีพิกัด69โดยจังหวะเททิ้งของเพชรตะวันครับมุมขาวแล้วดูหมัดขวาครับแม่พยายามจิ้มหน้าจิ้มท้องครับเป็นมวยที่กล้าออกอาวุธอยู่แล้วนะครับนี่ครับแม่ตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับสายตัดล่างก่อนครับแล้วมีขวาขึ้นบนแล้วดูจังหวะนับนะครับโอ้โหดูครับหมัดขวาตรงครับอย่างนี้เขาเรียกว่าล้มทั้งยืนครับหมัดแบบนี้หลอกจะต่อยล่างกันแล้วขึ้นบนครับนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับหมัดของเพชรตะวันเกียรติเมืองปรางหมัดแล้วอันตรายนะเพชรตะวันนะเดี๋ยวดูครับว่ายกต่อไปจะแก้เกมยังไงครับสิงขาวครับเมื่อสักครู่จังหวะหมัดนี่รีเพย์ดูกันอีกครั้งนะครับเล็งที่ท้องนะครับแล้วไม่รู้อีท่าไหนครับกลับลำยูเทิร์นมาขึ้นข้างบนนับไม่ได้นับใช่ไหมเมื่อกี้ลุกเร็วเนาะไม่ได้นับครับลุกเร็วครับยก2ลุยกันต่อนะครับเดินเข้าหาแล้วครับสิงขาวต้องเรียกคะแนนเรียกแต้มคืนมาเอาละครับแม่ดูสิงขาวยกที่แล้วไม่ได้โดนนับนะครับยกนี้ก็ยังมีความหวังเพราะว่ามีแต้มตุนแล้วด้วยครับ2แต้มเกมเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวขู่น้องบ้างครับทางด้านสิงขาวเจอหมัดเด็ดเข้าไปก่อนจะต้องหาทางพลิกสถานการณ์ให้ได้ครับเอาละครับแม่อยู่ห่างๆเนี่ยเจอหมัดของเพชรตะวันอันนี้นี่ครับหมัดขวามาอีกแล้วแกก็ดักต่อยท้องต่อยหน้านะอ้าวสับคืนแล้วแหมไปเสียหลักครับ
โดนปุ๊บเสียหลักก็คาราวะฮ่องเต้แล้วครับลุยต่อครับสิงขาวโดนต่อยลำตัวมาจะต่อยเขาไม่โดนเขาหนีทันอ้าวเดินเข้าไปเจอหมัดขวาดักเจอแข้งเตะสกัดหมัดขวาต่อยขึ้นไม่โดนซ้ายเตะหลุดอ้าวเจอหมัดเจอหมัดโอ้ดูแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ว่าอาวุธหมัดของเพชรตะวันนี่ก็โต้ตลอดนะครับรู้ดีครับว่าถ้าหากว่าพ่ายไฟนี้เนี่ยโอกาสตกรอบสูงเลยยังไงก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยชนะไว้ก่อนครับเพื่อที่จะไม่ให้สิงขาวเนี่ยมีแต้มขยับไปมากกว่านี้โอ้ยแม่แต่ว่าโดนหมัดโดนอะไรเข้าไปครับโอ้โหยกแรกนี่ต่อยดีๆนี่แหละครับโอ้เจอทีเด็ดของสิงขาวฉลามศึกมวยไทยเข้ามาครับเรียบร้อยเลยตอนแรกอะคิดว่าสิงขาวจะโดนน็อกนะกุ้ยช่ายชกไปชกมาโอ้โหเกมมันพลิกผันครับเนี่ยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่พี่จิ๊บบอกเลยนี่แหละครับแม่ทุกวินาทีมีความสำคัญจริงครับทำท่าสถานการณ์แย่แล้วนะครับทางด้านสิงขาวเมื่อกี้เป็นจังหวะที่ครับเนี่ยโดนสวนก็โหเจอซ้ายสั้นๆครับสีข้างมุมนี้ก็ยังไม่ชัดนะครับว่าโดนตรงไหนคือต่างคนต่างต่อยเลยครับแล้วอ้อยหมัดนี่หรือเปล่าครับหมัดซ้ายครับเคาะเข้าตาครับเดี๋ยวดูอีกทีฮะหน้าเลยโอ้เป็นหมัดกระแทกแยบมาครับยับซ้ายเข้าไปครับหมัดหน้าด้วยครับแล้วก็กระแทกเข้าไปครับเรียบร้อยครับจังหวะการเปิดพอดีว่าเพชรตะวันก็จะต่อยเขาเหมือนกันไงแต่หมัดหน้าของสิงขาวถึงก่อนครับแล้วดูครับยกแรกทำท่าแย่แล้วนี่ครับก็มีและผลการตัดสินนะครับ and the winnerby technical knockout black corner สิงขาวพร้อมสงขลาเก็บเพิ่มอีก3แต้มนะครับสิงขาวโอกาสเข้ารอบสูงมากครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมคู่ที่7ของรายการเอาละครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุ้นกันต่อนะครับกับการแข่งขันไฟที่2ของรอบแรกเป็นคู่ที่2ในกรุ๊ป A นะครับสำหรับนักมวย White Corner He's from อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับ Please welcome จอมท้าชนเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิ Please welcome นักรบพญาแลชนะชัยช่อชนะมวยไทยเดินทางมาถึงคู่ที่7ของรายการแล้วนะครับกับมวยรอบไทยไฟท์ลีกค่าเชื่อน้ำกัด69กิโลกรัมโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการอรุณกุมุตชาติกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการสมชายกะโฮทองคู่นี้ก็มีความสำคัญกับมวยรอบในสาย B เป็นอย่างยิ่งนะครับชนะชัยที่มี3แต้มครับถ้าชนะนัดนี้ครับเข้าสู่รอบรองตามทางสิงห์ขาวแน่นอนแล้วแต่ทว่าถ้าหากว่าแพ้นะครับโอกาสของเพชรนิยมจะมีขึ้นมาทันทีครับและไฟที่3จะมีผลกับชนะชัยด้วยครับถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยพลาดท่าไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนนะครับนี่คือนักชกวัย22ปีจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษส่วนสูง182ชกมาทั้งสิ้น55ไฟชนะ38แพ้16เสมอ1ฉายานี่จอมท้าชน
เพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือไฟแรกเนี่ยเขาแพ้ให้กับสิงขาวมานะครับแพ้คะแนนมาส่วนคนนี้ครับที่กล้องจับมานักชกในมุมดำอายุ22ปีครับ69กิโลกรัมสูง180นะครับรูปร่างดีเลยแหละครับชกมา54ครั้งชนะ40แพ้13เสมอ1ครั้งนักลบพญาแลจังหวัดชัยภูมิชนะชัยช่อชนะมวยไทยเอาละครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าศึกครั้งนี้จะจบลงอย่างไรครับเทียบสัดส่วนกันครับ22ปีเท่ากันครับส่วนสูงนี่180ขึ้นทั้งคู่เลยนะครับถือว่าตัวใหญ่กันเลยครับเพชรนิยมเนี่ยสูงกว่า2เซนประสบการณ์ก็พอๆครับอายุเท่ากันเลยสำหรับรายการไทยไฟของเรานะครับก็อนุรักษ์ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยทางคณะกรรมการครับประธานผู้ตัดสินอย่างดร.แสวงวิทยาพิทักษ์ครับรวมไปถึงกรรมการภูกิจพรามประยูนครับก็ได้เน้นย้ำมาครับว่าอยากให้นักมวยทุกคนครับออกอาวุธศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยเฉพาะท่าม้าดีดกะโหลกครับสามารถที่จะทำได้เลยครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเรียกว่าเป็นเพชรเม็ดงามเลยนะครับสำหรับท่าม้าดีดกะโหลกที่แสนชัยไงทำประจำเลยแล้วต่างชาติชอบเปิดทั่วโลกชอบเลยนะก็อยากจะให้นักมวยท่านอื่นๆครับใช้ท่านี้ก็ได้เลยเอาที่แสนชัยเวลาไปอบรมมวยต่างประเทศเนี่ยลูกศิษย์บอกเลยรอเลยว่าสอนเสร็จแล้วขอหน่อยม้าดิดกะโหลกโชว์หน่อยเดี๋ยวดูคู่นี้นี่จะมีหรือเปล่าครับม้าดิดกะโหลกชนะชัยขอแค่ชนะไฟนี้ครับจะตามสิงห์ขาวเข้าสู่รอบรองทันทีก็ยังประมาทไม่ได้นะครับชนะชัยอาวุธดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยโดนอาวุธก็มีสะดุ้งสะเทือนเหมือนกันต้องการประคองตัวเข้าป้ายเพื่อจะเข้ารอบต่อไปนะครับชนะชัยครับอ้าวย่อหรือเปล่าครับย่อหรือว่าก้มลงไปรวบขึ้นมาครับเพชรนิยมส่วนเพชรนิยมเองนี่ถ้าไฟนี้ชนะน็อกได้เนี่ยเป็นการดีที่สุดครับปาดหน้าเข้ารอบเลยนะครับแม่ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับเข้ามาแล้วครับยกแรงเนี่ยดุดันตามสไตล์นะครับชนะชัยก็ถือว่าได้ขึ้นไปสู่เวทีไทยไฟใหญ่ไปแล้วด้วยนะครับมาดูกันต่อโอ้เพชรนิยมเดี๋ยวดูครับว่าโดนหนักๆแล้วเนี่ยจะทนได้อ้าวนี่ครับแม่โดนแล้วหล่นเลยครับโอ้โหชนะชัยแม่มี3แต้มมาครับถ้าเอาว่าตอนนี้ครับเพชรนิยมโอกาสอยู่ในมือของเขาแล้วนะครับถ้าชนะน็อกครับโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปก็เปิดกว้างครับเอาครับได้เป็น1นับแล้วครับเป็นนิยมแม่พอชนะชัยโดนนับครับสาวๆทั้งประเทศนี่กรี๊ดเลยครับเจ็บแทนครับอ้าวเพชรนิยมเช็คบินไม่เช็คบินแท่งขวาครับเตะมาโยนเข่าคืนไปครับชนะชัยเพชรนิยมต่อย1 2ชนะชัยหลบได้ขยับเข้ามาแล้วเหมือนจะสอกกลับแต่ว่าโดนก่อนเพื่อนก่อนครับครับเหมือนจะฟื้นร่างกายกลับมาแล้วนะครับชนะชัยโอ้เจอหมัดเด็ดเข้าไปถึงก็เคิร์มลงไปเลยครับยังดีที่ลุกมาได้เอาครับยังมีโอกาสอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับเวทีมวยแห่งนี้เอานับคืนหน่อยได้ไหมเอานับคืนหน่อยนะเอานับคืนหน่อยสิชนะชัยได้ไม่ได้ขยับเข้าไปครับเจอหมัดมาโดนหมัดเข้าอีกแล้วครับสอกคืนไม่โดนจ้องแล้วออกไม่ออกครับไม่กล้าผีถามเหมือนกันแหละจะแหมไม่ชัวร์ก็ยังไม่แตะยังไม่ก่อนแล้วจะกระโดดสอกฤาษีบนยาครับไปไม่ถึงหมดยกแรกนะครับดูภาพช้าในยกแรกครับแม่ชนะชัยถือว่ามีแต้มต่ออยู่ครับมี3แต้ม
แล้วก็ฟันศอกลูกนี้นี่ก้อนเตี้ยเลยนะครับโอ้เพชรนิยมแต่เท่ากว่าครับหมัดนี้ครับโอ้โหเข้าเต็มๆครับโอ้ล่วงไปเลยครับนี่ครับขวาหลังนี่เต็มๆเลยนะครับตาลอยเลยครับชนะชัยโอ้ลูดเชือกอีกคนนึงครับหมัดเปรี้ยงนี่ครับโอ้โหยกแรกผ่านนะครับด้วยสถานการณ์ที่แบบว่าแหมหายใจไม่ทั่วท้องครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดรถขุดโคบอลบริษัทอีออนธนาสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมาหายใจไม่ทั่วท้องกันต่อครับยกที่2เอ้ยยังไงโอ้ยังอยู่ใจหายใจคว่ำแหมนึกว่าจะมีนับแล้วนะครับโอ้จังหวะแรกนี่ก็เห็นเลยเอาครับเพชรนิยมไม่เป็นอะไรครับขึ้นมาลุยกันต่อเดี๋ยวดูครับว่าจะมีพลิกอีกหลายตลบหรือเปล่าครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนครับกำลังตื่นเต้นกำลังลุ้นเอาครับศอกของเพชรนิยมดูยกนี้นี่ชนะชัยเปิดเกมเต็มที่แล้วนะครับอยากจะเอานับคืนเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงแล้วก็มีทีเด็ดที่ขาดอยู่แล้วเอานับคืนนะไม่ใช่โดนนับเพิ่มนะให้ดีนะอ้าวเตะเจาะล่างมาครับเนี่ยแกยกขึ้นมากันไว้ก่อนครับเข่าของเพชรนิยมชนะชัยเดินเข้าไปเจอกระแทกไว้ต้อยลำตัวลำตัวโอ้ยจุกไม่จุกครับเสียบปลายแทงคืนแย่ก่อนโอ้ดูเกมวงในก็ยังคู่ขี้ครับชนะชัยยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาโอ้โดนศอกโอ้โหล่วงอีกหนึ่งนับครับโดนศอกนี่ระเทือนทั้งร่างกายครับหล่นไปอีกหนึ่งนับพยายามตั้งสติอยู่ครับชนะชัยทำเขาได้ครับแต่ว่าเวลาโดนบ้างนี่วูบวาบตลอดเลยโดนที่หน้าพี่กุ้ยชัยไม่ได้โดนที่ใจยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ครับอ้าวจับได้เสียบครับสับเข้าไปสับเข้าไปโอ้ยสองนี้ครับแหมเต็มวงสวิงดีเหลือเกินนะอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าชนะชัยจะโดนไปแล้ว2นับโอ้ยังฟื้นกลับมาได้ครับถ้ายังสู้อยู่นี่โอกาสก็ยังเปิดเสมอครับที่เวทีไทยไฟท์ลีกกระโดดต่อยมานี่ครับแข้งซ้ายไปโดนนับไปแล้วแต่ว่าเกมการชกนี่ยังออกได้3หน้าครับ50 50บาทนี่ครับ2กันซ้ายมีซึมเหมือนกันโอ้โหจังหวะโดนก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้เหมือนกันนะครับเพชรนิยมโอ้เล็งแล้วสับเอาดื้อเลยครับศอกของชนะชัยครับโดน2นับนับแรกเรียกคืนต้องได้แล้วนะต้องมาแล้วหรือเปล่าครับพยายามเล็งยังไม่ได้ยังไม่ได้จังหวะยังไม่ได้เอาเสียไปก่อนแล้วกันกระทุ้งไปก่อนแล้วกันครับโอ้โหเกมนี่แม่แต่ละช็อตนี่มีอะไรให้พูดถึงตลอดเลยนะครับหมดยกที่2พักแป๊บเดียวครับยกที่ผ่านมาครับโอ้โหยังคงต้องลุ้นกันต่อเนื่องครับนี่โดนสอบไปก่อนครับแล้วก็แม่พยายามจะเข้าตามครับจังหวะที่เสียหลักลงไปครับแล้วก็นี่ครับศอกนี้ครับเต็มเหมือนกันโอ้โหล่วงเลยครับกรรมการภูกิจต้องนับเลยครับนี่ครับศอกขวาของเพชรนิยมครับเข้าหน้าของชนะชัยก็พยายามที่จะเผด็จศึกให้ได้ครับนี่ครับโอ้โห
เหมือนจะเจ็บนิ้วด้วยครับแล้วก็ลุกขึ้นมาเนี่ยมีศอกเนี่ยก็ยังมีเขี้ยวเล็บอยู่นะครับชนะชัยไกลๆโอ้โหแม่ลึกอีกนิดเดียวนี่เข้าไปคางแน่ไลออนเนาะเดอะฮักอ่ะครับติวให้กับชนะชัยครับบอกเน้นศอกหน่อยครับไลออนก็มีรายการด้วยนะครับจะชกอุทยานราชพักอ่ะครับไทยไฟอุทยานราชพัก4กุมภาครับบอกให้เน้นศอกหน่อยนะครับก่อนจะชกมวยไทยนี่แกไปเป็นครูมวยที่ประเทศจีนนะก็สอนอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับก็นี่คือมาเทนให้กับชนะชัยไปเลยเอาครับจะมีพลิกผันได้หรือไม่ครับเพื่อที่จะเอาแต้มสำคัญกลับคืนมาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยครับในไฟสุดท้ายครับดูสถานการณ์เอาแล้วครับแม่มีหมัดมามาลุ้นกันต่อครับจะมีพลิกผันได้หรือไม่ครับโดนไป2นับแล้วชนะชัยเอาครับหมัดขวาอัดเข้าไปอีกแต่อย่าลืมนะครับในไทยไฟนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้คู่ที่แล้วเนี่ยสิงห์ขาวทำให้เห็นแล้วครับจะไปสุดท้ายกลับมาชนะน็อกครับเท่ากับว่าโอกาสก็ยังให้เปิดให้สำหรับชนะชัยเลยครับแต่นี่ครับดักศอกไว้ก่อนเพชรนิยมทีไว้จับได้หมัดคืนรัดไว้กอดไว้เผาเวลาเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้ไปด้วยครับเป็นการปิดเกมปิดช่องไฟแล้วครับก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปแลกแล้วนะครับทางด้านเพชรนิยมได้ตุนไป2นับถ้าเขาเก็บแต้มไฟนี้ได้ครับคะแนนนี่ก็จะมี2แต้มครับจะมาเป็นอันดับ3ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไฟสุดท้ายครับระหว่างเขาเองกับชนะชัยโหแล้วดูพยายามจะโชว์หมัดครับไม่ปะทะด้วยนี่ครับออกแข้งออกหมัดชนะชัยยังมีเวลาครับมีหมัดเด็ดมีทีเด็ดอีกหรือไม่ครับขยับเดินเข้าไปรบกวนอยู่ตลอดนะครับหมัดซ้ายหน้าคอยกระแทกของเพชรนิยมนะครับถีบไปด้วยครับเนี่ยพอเห็นคู่ต่อสู้ช้าปุ๊บก็จู่โจมเข้ามาประชิดตัวครับซ้ายหน้ากระแทกมีม้าดิกระโหลกไหมโอ้โหทำได้นะทำได้ครับทำได้เอาครับลุยต่อชนะชัยโอ้แต่ดูเข้าไปก็เหมือนจะเชื่องช้าลงไปครับเห็นนิยมเนี่ยเห็นหมดแล้วของทั้งบนทั้งล่างครับแม่วันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเลยครับลุกหนักครับหมัดศอกทีมาเอาแข้งคืนโอ้ชนะชัยไฟนี้นี่ต้นนี่จัดจ้านเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าพอโดนแล้วนี่มักจะเก็บอาการไม่ค่อยอยู่ครับระบบการป้องกันตัวยังต้องไปพัฒนาต่อไปครับเพื่อจะเป็นนักสู้ที่สมบูรณ์แบบเป็นนิยมไฟนี้เนี่ยขอก่อนครับยังไงไม่แพ้นี่โอกาสที่จะอยู่ในรอบยังมีให้ลุ้นอีก1นัดนะครับโดยเพชรนิยมเนี่ยไปเจอกับเพชรตะวันครับส่วนชนะชัยจะเจอกับสิงห์ขาวจบการแข่งขันแล้วนะครับมีภาพช้านะครับจังหวะเนี่ยครับหมัดซ้ายหมัดขวาคอยต่อยไว้ครับเลือดจะไหลที่จมูกเป็นทางเลยครับชนะชัยครับศอกลูกนี้ครับแล้วก็หมัดซ้ายครับแทกกระแทกกระแทกเข้าไปครับซ้ายหน้าจังหวะเนี่ยครับก้าวเข้ามาเสียบแต่ก็มีลูกตีคืนครับดูครับกระถีบมาดื้อเลยครับจับได้แต่ว่าแหมนี่ครับโต้ด้วยแข้งขวาหมัดซ้ายครับและผลการตัดสินครับ and the winner is White Corner ชนะเพชรนิยมโรงศรีสะเกดก็เป็นทางด้านเพชรนิยมที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับ